จจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กษาทุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับกราบน้อมน้อมเลยพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนเราเทวดามารพรหมในมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายทำนั้นพระเจ้าเดชคุณหลวงปู่สังวานเกมโกอดีตคุณท่านหลวงพ่อตนองอัตบุญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานเรากราบขอโอกาสท่านเดชคุณหลวงพ่อพระครูประหลัดปิรินทร์สิริอุตโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย พบกันอีกในวันธรรมะสว่างใจในวันพฤหัสบดีที่อาตมาก็ประจำอยู่วันนี้ญาติโยมท่านใดที่มีคำถามก็โทรเข้ามาคุยกันได้เพราะเราเป็นรายการสดโทรมาร่วมรายการได้ตอนนี้โทรศัพท์ใช้ได้แล้ว นะงั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงนั่นแหละว่าใจเราเป็นอย่างไรคนเราเนี่ยถ้าใจดีถ้าแล้วอะไรมันก็ดีถ้าใจไม่ดีแล้วอะไรมันก็เป็นไปได้หมดเลยเราลองสังเกตใจเราก็ได้นะบางทีส่วนมากเราไม่ค่อยจะรู้ตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อการมาฝึกฝนมาปฏิบัติฝึกหัดมาฝึกสติเราก็จะทำให้เรามีสติมากขึ้นสติตัวนี้แหละจะทำให้เราไปมีปัญญาเข้าใจได้ว่าจิตใจเราเป็นยังไงเราคิดอะไรคิดดีคิดไม่ดีคิดเป็นบุญเป็นบาปนะนี่ก็เกิดเป็นกุศลขึ้นมาแล้วถ้าเราเข้าใจจิตตรงนี้ได้แก้ไขได้เนี่ยจิตมันถูกแก้ไขแล้วเนี่ยมันก็เป็นจิตที่ดีขึ้นมาได้แล้วจิตนั้นก็เรียกว่าเป็นกุศลแล้วก็จะฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรฉลาดในเรื่องของกิเลสตัวเองนี่แหละว่าเราโลภมากไหมเราโกรธมากไหมเราหลงมากไหมเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เพื่ออะไรพอประมาณเราก็จะเข้าใจคำว่ามัชฌิมาเป็นปานกลางขึ้นมาไม่ใช่จะตัดกิเลสให้หมดไปเลยนะการปฏิบัติเนี่ยคือที่สุดของมันเนี่ยคือหมดกิเลสนี่แหละแต่ว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องค่อยๆละค่อยๆเลิกค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าขัดเกลาไปนั้นศีลก็เป็นตัวแม่ศีลจะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราตกลงไปแล้วศีลจะเป็นเครื่องชำระก็คือจะขัดล้างชำระล้างเราไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นจิตเราเนี่ยมันถูกสะสมไปมากมาสะสมมาหลายภพหลายชาติมากเลยแล้วก็ฝังแน่นอยู่จนกระทั่งเขาเรียกว่าทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยจนติดเป็นนิสัยเกิดมานิสัยยังไงก็คือมีจิตอย่างนั้นมางั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ตัวเราการปฏิบัติเนี่ยไม่ไปรู้ใครนะให้มารู้ตัวเรานี่เท่านั้นแหละตามความเป็นจริงว่าเป็นยังไงเรียนรู้แล้วเป็นยังไงถ้ามารู้ว่าไม่ดีมันก็ทุกข์นะมันก็จะเกิดเราก็ไม่เอาก็ไม่อยากจะได้มันก็ละเองนะขอเพียงแต่ว่าให้เรามารู้จริงๆให้ได้เท่านั้นเองเราก็นึกว่าเราก็รู้จริงๆนะทุกวันเนี่ย แต่ลองสังเกตดูสิบางทีเราคิดเรื่องหลายเรื่องเลยที่จะทำพรุ่งนี้ยกตัวอย่างง่ายๆพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเนี่ยเราก็คิดเตรียมการไว้แล้วว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วตื่นขึ้นมาเหตุการณ์เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนต้องเริ่มต้นเปลี่ยนใหม่หมดนี่คือสิ่งที่ทำปัจจุบันที่ทำแต่เรากลับไปคิดถึงพระองค์ไปว่าเมื่อวานนี้เราคิดเรื่องอะไรเรื่องเมื่อวานเราทำผิดพลาดหรือถูกต้องอะไรวันนี้เราก็จะทำเพื่อจะได้ไปหวังในอนาคตที่จะทำว่าจะทำอะไรให้สำเร็จทำยังไงในที่สุดแล้วเราลืมปัจจุบันที่เราทำนี่คือตัวจริงที่เราทำอยู่นั่นเป็นการกระทำอยู่ที่ปัจจุบันนี้เองดังนั้นที่เราลืมการแก้ไขคือปัจจุบันนี้เองท่านเลยกล่าวว่าอดีตน่ะตายไปหมดแล้วมันแล้วคิดถึงก็จิตก็เศร้าหมองคิดถึงไปอดีตเมื่อไหร่ก็เศร้าหมองอดีตที่ดีเราก็เศร้าหมองว่าเดี๋ยวนี้เราก็เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะก็เศร้าหมองแต่ถ้าไปคิดถึงสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีเนี่ยมันก็เศร้าหมองหนักกว่าอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วจบอนาคตล่ะเราคิดถึงเราก็ทำให้เราเล่าร้อนโกรธกวายอยากให้มันสำเร็จอยากให้มันถึงอยากให้มันเป็นอยากให้มันมีอยากให้มันเกิดนะก็เลยเกิดอาการที่ว่ามีการลุ้นโชครายเดือนก็เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นการลุ้นกันอยู่อย่างนี้จิตใจก็หวังผลหวังอะไรแต่พอถึงเวลาแล้วอ้าวผิดหวังอีกแล้ว
งั้นมนุษย์เราเนี่ยพอตายแล้วผิดหวังหมดเลยเรามีแต่ความหวังความปรารถนาความอยากมีเยอะมากนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสเนี่ยว่าความอยากความทะเยานอยากของใจเนี่ยมันเป็นตัณหาท่านใช้ภาษาบาลีท่านเรียกว่าตัณหาเป็นความทะเยานอยากของใจแล้วตัวนี้แหละคือสร้างปัญหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาเมื่อมีความอยากแล้วมันก็มีความโลภอยากได้เมื่อโลภอยากได้แล้วก็ได้มาแล้วก็มายึดเอาไว้ก็หลงหัวเมาอยู่ตรงนั้นเมื่อไม่ได้ล่ะก็โกรธดูทีเราเกิดกิเลสขึ้นตลอดเลยนี่เราไม่รู้จักเลยเราคิดว่าจะต้องไปฆ่ากิเลสไปทำลายกิเลสแต่ที่ไหนได้มันอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเป็นเราเลยนั่นสติเนี่ยจะทำให้เรามาเข้าใจแยกแยะได้ถูกจะได้ลดละอะไรบางอย่างลงไป ลดละความอยากความไม่อยากแล้วก็จะกลับมาสู่ความที่มีสติสตินี้คือรู้แต่ไม่คิดนะรู้เฉยๆรู้แล้วไม่คิดเห็นก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าได้ยินเท่านี้เองแต่จิตเนี่ยมันเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นเรากั้นตรงนี้ไม่อยู่ถ้าสติเราไม่พอเพราะฉะนั้นเมื่อเราขาดสติหรือเผลอสติเนี่ยมันก็คิดไปแล้วมันไปแล้วก็เห็นปุ๊บมันคิดแล้วพอได้ยินปุ๊บมันคิดแล้วนะคิดในทางที่พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายชอบไม่ชอบอยู่แค่นั้นเองในสุดก็เกิดการปรุงแต่งของจิตเราเลยเป็นท่าของการปรุงแต่งตลอดมาเลยเนี่ยเป็นท่าของสังขารการปรุงแต่งนี่เองนั้นสติจะเป็นตัวที่จะมาฝึกให้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่คิดรู้เฉยๆรู้แล้วไม่คิดเมื่อรู้แล้วไม่คิดเนี่ยความคิดต่างๆมันจะค่อยๆคลายลงคลายลงคลายลงจนที่สุดมันหยุดคิดขึ้นมาได้พอหยุดคิดปุ๊บนี่เป็นสมาธิละนะจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวตั้งมั่นเลยเราจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาได้เลยว่าโอ้โหมนุษย์เรานี่หยุดคิดได้ด้วยเหรอแต่พอหยุดคิดเราจะรู้ว่าอัศจรรย์มันเป็นอย่างนั้นเลยกำลังมันมีพลังงานเกิดขึ้นมามากมันมีกำลังใจขึ้นมามีความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาได้เลยชั่วขณะนั้นนะนี่ก็เรียกว่าเริ่มต้นชั่วขณะชนิกะแล้วเราก็ทำต่อไปเนี่ยค้าขายได้กำไรมันก็ทำให้เกิดความขยันที่จะทำต่อไปแล้วความขยันนี่แหละคือความเพียรชอบเพียรที่จะกระทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความเพียรนี่ไงวิริยะนะทุกขมเจติพระองค์ก็ตรัสไว้แล้วว่าบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันนี่เองดังนั้นความดีต่างๆต้องใช้ความขยันความอดทนความเพียรพยายามที่จะกระทำมันถึงจะเป็นไปได้อยู่เราจะคิดว่ามันดีทุกคนต้องการดีหมดแหละทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ไม่ชอบเป็นคนไม่ดีหรอกแต่ทำไมเราเผลอไปทำไม่ดีนี่ไงเพราะเหตุว่าสติเรายังอ่อนกำลังดังนั้นการฝึกสติเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเลยมันเป็นชีวิตของเราเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่งั้นเราก็จะขี้ลืมขี้หลงนะลืมสติหลงสติแล้วขี้โกรธก็ขาดสติในที่สุดคิดมากโรคซึมเศร้าจนบ้าก็เป็นเสียสติไปเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นแค่เราฝึกสติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างนี่เราขี้ลืมเราก็จะหายไปกลายเป็นคนมีความจำดีแล้วก็ขี้หลงก็หายไปแล้วก็ไม่หลงงมงายเรื่องต่างๆมีเหตุมีผลขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ขี้โกรธนะมันก็จะหายไปเองเพราะสติเราอยู่มันไม่ขาดพอไม่ขาดสติเนี่ยมันก็เพื่อมันรู้สึกโกรธได้เนี่ยมันยังสามารถที่จะระงับยับยั้งไว้ได้ในขั้นต้นแล้วต่อไปมันก็จะดับไปในที่สุดที่สุดแล้วเราก็ไม่บ้าแน่นอนถ้าเราปฏิบัตินั้นใครบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วบ้าเนี่ยคนนั้นเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำกันยังไงเพียงแต่คิดเอาแล้วก็ว่ากันตามๆไปแล้วคนที่พูดนั้นก็ไม่เคยปฏิบัติหรอกถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นเพราะส่วนใหญ่แล้วคนบ้าทำไม่ได้แต่คนที่ทำแล้วจะบ้าไม่ใช่แต่นอกจากว่าทำผิดทางเท่านั้นเองเข้าใจไม่ถูกการฝึกสติให้มันรู้ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยแค่นึกถึงตัวเองได้เนี่ยก็เป็นสติแล้วแล้วพอมีสติปุ๊บพอรู้ได้เนี่ยก็ได้รับการฝึกแล้วเนี่ยทุกขณะที่เรารู้สึกตรงนี้เท่านั้นเองมันก็คือการฝึกฝนขึ้นมาแล้วแล้วสติเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลเลยนะมหาฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดเพราะนั้นสติที่มีเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญานี่ไงมหากุศลเป็นเหตุให้เกิดปัญญาตรงนี้ได้เราจะทำให้มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ปัญหาในโลกทุกอย่างส่วนใหญ่เราแก้ไขแล้วเราจะพุ่งไปที่คนอื่นเนี่ยเรียกคนไม่รับผิดชอบตัวเองท่านบอกให้มาแก้ที่ตัวเราถ้าเรารับผิดชอบตัวเองเนี่ยเราก็มาแก้ที่ตัวเราแต่มาแก้ที่ตัวเราเนี่ยจะจบแต่ถ้าแก้คนอื่นไม่จบเพราะเขาคิดเขาอย่างนั้นเราจะไปแก้ไขความคิดเขาไม่ได้แม้แต่ความคิดเราเองเรายังแก้ไขไม่ได้เลยมันคิดไปแล้วเห็นไหมฮะเพียงแต่ว่าทำไงจะมีสติให้มารู้ทันมันพอรู้ทันมันมันก็จะเริ่มค่อยๆคลายไปค่อยๆคลายไปได้ในสุดมันก็หยุดคิดขึ้นมาได้พอหยุดคิดได้บ้างแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะหยุดคิดได้มากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งเราสามารถที่สงบนิ่งได้ยาวจุดเริ่มต้นของความสงบเนี่ยเราก็เข้าใจผิดกันว่าความสงบคือความเป็นสมาธิ
สมาธิคือจุดอีกจุดหนึ่งนะมันอยู่เลยความสงบไปความสงบนี่เบื้องต้นเท่านั้นเองแล้วเราจะทำไงพอพูดถึงความสงบทุกคนก็นึกถึงที่เงียบต้องไปหาที่ในป่าหรือว่าในเขาหรือว่าในถ้ำที่เงียบสงบมันถึงจะสงบได้จริงๆอาจไม่ใช่เลยโบราณท่านพูดไปแล้วไงอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเห็นไหมฮะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหมันคิดมากมายห้ามไม่อยู่เลยสงบไม่ได้เลยในที่สุดไปทำอย่างนั้นก็ทำไม่ได้นะอยู่ร่วมมิตรก็ระวังวาจายังไงพอเจอมิตรสหายก็อดไม่ได้จะพูดนะเสียดสีก็แนะกันแหนหรือพูดเล่นพูดล้อกันจนในที่สุดเกิดอารมณ์ขึ้นมาเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาได้ท่านถึงบอกให้ระวังตรงนี้งั้นแล้วสงบกายเป็นยังไงสงบกายเราก็นั่งเฉยๆเนี่ยก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้วนี่แค่นี้ก็สงบแล้วนะแค่เฉยๆนั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินก็เดินเฉยๆไม่ไปทำอะไรตุรนตุรายนั่งเฉยๆนี่ก็ไม่ไปทุจริตไปไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วกายเราก็อยู่เฉยๆอยู่เนี่ยเริ่มต้นสงบสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญนะก็เป็นบุญอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะวาจานี่ไม่พูดให้ร้ายเจ็ดสีทิ่มแทงโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายอะไรนะไม่ได้พูดอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ผิดวาจาเลยก็เป็นศีลบริสุทธิ์ด้วยถ้าไม่พูดออกมาก็ศีลนี้จะบริสุทธิ์ได้นั่นสงบใจทำยังไงสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็พยายามทำจิตให้อยู่ที่ความเป็นกลางเนี่ยพอเราเฉยได้ตรงนี้ความเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นดังที่พระเจ้าตรัสสอนไว้เลยว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายนี้และทางสายเอกทางสายกลางและทางสายเดียวที่จะดำเนินไปคนเดียวเพื่อการพ้นทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8นี่เองเนี่ยพระองค์ทรงสอนแค่นี้ไม่ได้สอนมากเลยเราสอนง่ายๆให้ทำง่ายๆที่มันยากเพราะเราคิดมากหรือเปล่าเราลองกลับมาคิดดูนะเราคิดรู้แล้วจะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์ก็บอกมาทำอย่างนี้แต่เราจะไปคิดว่าจะทำยังไงมันจะมีอีกนะจิตเราเนี่ยมันจะมีตัวตนอยู่ตรงนี้มันก็จะไปคิดว่าทำไงเราจะต้องไปถึงเลยเราจะมีทางลัดไปยังไงเราก็คอยจะคิดหาวิธีอยู่อย่างเงี้ยทุกวันก็คิดอยู่เงี้ยก็เลยหยุดความคิดไม่ได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้มารู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้เฉยรู้เฉยกลายเป็นว่ามันจะหยุดแต่ปัจจุบันกลายเป็นปัจจุบันขณะหยุดคิดขึ้นมาได้นะตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นพอเข้ามาสู่หยุดคิดได้เนี่ยคือสมาธิเพราะฉะนั้นสงบกายสงบวาจาสงบใจนี่เพียงทำเฉยๆเท่านั้นเองก็เป็นความสงบแล้วงานในขั้นต้นนะเราฝึกจากตรงนี้แหละแล้วเราก็ขยายความสงบนี้ออกไปอย่างนั่งเฉยๆสักนั้น5นาทีนี่ก็ได้แล้วสงบแล้วเราไม่พูดสัก5นาทีก็เราก็สงบแล้วจิตใจเราทำเฉยๆจิตใจไม่คิดอะไรกับใครชอบไม่ชอบเราก็ไม่ว่าก็เฉยๆก็ได้สงบแล้วใจเนี่ยทำอย่างนี้สักก่อนละ5นาที10นาทีก็ค่อยทำไปนั่นนะเข้าเดี๋ยวเราจะเริ่มรู้ช่องทางแล้ววิธีการจะทำให้สงบทำยังไงมันจะต้องมีอุบายพระเจ้าสอนอุบายไว้หลายรูปแบบมากองค์ตั้งไว้ถึง40กองนะประมาณด้วยว่าสรุปมาแล้วเนี่ยก็ธรรมะ40กองนั่นแหละคือการทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ในขั้นต้น ก็เป็นอุบายที่จะใช้ทีนี้ในยุคปัจจุบันก็มีครูบาอาจารย์ที่มีหลายๆหลากหลายที่ท่านทำแล้วทำสงบบางท่านก็ใช้คำบริกรรมบริกรรมนี้จะเป็นตัวช่วยดึงจิตให้มันเข้ามาอยู่ได้นะบางท่านก็ใช้คำว่าธรรมาระหังมังหนอมังพุทโธบังพุทโธธัมโมสังโฆหรือนโมพุทธายะนะมัพพะทะอะไรก็ได้นะเป็นอุบายที่จะทำให้จิตเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเองได้เอาจิตมาเริ่มรู้กายก่อนนะมารู้กายตามความเป็นจริงว่ากายเราเป็นยังไงเหมือนเราจะรู้นะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่รู้ลองไม่ต้องยากเอาง่ายๆว่าเราถามว่าทุกวันนี้เราตั้งใจจะหายใจป่ะเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราตั้งใจไหมลองสังเกตไม่ได้ตั้งใจเนาะมันหายใจตามธรรมชาติเห็นไหมแล้วก็เราลองกลับมาตั้งใจที่จะดูนี่ลมหายใจมันเข้าไงมันออกไงเราหายใจยังไงเท่านี้เองก็เป็นการปฏิบัติแล้วเนี่ยสติจะเข้ามารู้แล้วสติคือนึกได้ระลึกได้รู้ได้ชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วสติจะไม่คิดแต่ถ้าคิดเมื่อไหร่เป็นสังขารปรุงแต่งคิดแล้วเพราะฉะนั้นเราทำไงที่จะละความคิดปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้เองนั้นสติจะเป็นตัวรู้แล้วไม่คิดไงก็ถึงให้มาฝึกสติไงฝึกสติไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดนั่นนะเข้าในที่สุดมันก็หยุดคิดก็เป็นสมาธิอย่างพอสมาธิเกิดตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็เกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงได้มันมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นการปฏิบัติคือให้ว่างจากความคิดก็โดยการมีอุบายต่างๆเข้ามาทำให้ความคิดนี้ว่างออกไปเมื่อว่างแล้วเป็นอะไรก็เป็นสงบนะเป็นสมาธิ
แล้วก็เกิดสว่างเป็นปัญญาขึ้นมานะว่างสงบสว่างเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเอ๊ะอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าเคยได้ยินแต่ว่าเขาว่างสว่างสงบดังนั้นเขาเรียบเรียงไว้ในตำราในตำราเขาจะคำว่าเรียบเรียงเขาก็เรียงให้ดูเป็นหมวดหมู่เป็นเรื่องเป็นราวลำดับเฉยๆแต่การปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันนะเหมือนกับว่าเราจะลงมือทำอะไรเนี่ยเราคิดเนี่ยแบบนี้แต่พอเราไปทำแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะมีเพราะนั้นความชำนาญหรือความตรงความจริงที่จะตรงตามนั้นมันยังไม่ใช่เราต้องมาฝึกฝนงั้นการฝึกฝนนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าฝึกฝนเรียกว่ามีการฝึกฝนอยู่ตลอดนะไม่มีการฝึกไปทุกวันนะโยมต้องทำเป็นประจำนะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทำมันก็ขาดถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เราจะรู้แล้วอ๋อนี่คือความไม่ประมาทนะความประมาทคือความตายความไม่ประมาทคือผู้ที่ไม่ตายเพราะนั้นยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ประมาทเท่านั้นก็เรียกว่ามันก็จะไม่กลัวตายได้ในที่สุดนั่นเองครับมีสายเข้ามาจากโยมน้อยจังหวัดนครราชสีมาเจริญพรโยมน้อยนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรโยมที่เดียวอยากจะถามหลวงพ่อจ้าถามได้เลยที่โยมเข้าไปวัดตอนเช้าเขาไปกังหันไปจัดสำรับให้พระเขาจะเอาข้าวเผาของที่ดีๆนะมาบานมันจะบาปไหมคะขอพระแล้วยังอยู่ไม่ได้ขอค่ะเขาจัดกันค่ะค่ะเขากำลังจัดกันอยู่แล้วของอันไหนดีๆเขาก็จะเบ่งเอามาบานค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นผิดนะอย่างนั้นจะบาปโยมส่วนใหญ่แล้วการมาจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้พระพิจารณาแล้วหรืออาจจะพระท่านจะเลือกพิจารณาเฉพาะส่วนของท่านแล้วเนี่ยแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยท่านยกให้ในนี้โยมจะเอากลับไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเอาไปซะก่อนเนี่ยผิดตรงนี้เป็นเปรตเลยนะอันตรายมากจะไปทำฉันเห็นคนอื่นเขาเอาค่ะก็เราก็ไม่ควรจะตามนะเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาด้วยอันนั้นก็อาจจะไม่รู้นะจริงๆแล้วพระท่านจะอธิบายให้ฟังอยู่เหมือนกันแต่มาก็รู้ที่นี่ก็บอกแต่ว่าก็ยังมีคนแบบนั้นอยู่มันช่วยไม่ได้เหมือนกันบางทีคนไม่รู้บางทีทั้งที่รู้เหมือนกันแหละแต่ความอยากมันระงับไม่ได้ก็อยากจะได้ก็เอามาทั้งที่เชื่อไหมว่าของที่ใส่บาตรเนี่ยเขาอธิษฐานอะไรมาโอ้อธิษฐานเยอะเลยเนาะเวลาโยมจะใส่โยมก็อธิษฐานเยอะเนาะแล้วอยู่ๆมีคนเอาไปเนี่ยจะทำไงก็เอาอะไรไปเอาอธิษฐานไปแล้วเอาอะไรให้เขาไม่มีเงินพระก็เหมือนกันนะรับของโยมมาแล้วเนี่ยถ้าพระไม่ปฏิบัติหรือว่าไม่สวดมนต์สวดพรหรือว่าไม่อะไรมีบุญอะไรที่จะส่งให้เขาก็เป็นหนี้เขาไปอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็อันตรายเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปเอาก่อนที่พระจะอนุญาตนะของวัดเนี่ยยังไงต้องให้พระอนุญาตฮะถึงจะพอได้ต้องเข้าใจเนาะค่ะเรื่องหนึ่งนะโยมปฏิวัติทำช่วงเขาปฏิวัติทำ7วันกลางคืนปฏิวัติโต้รุ่งเมื่อคืนช่วง6ทุ่มจะง่วงนอนกินเอ็มร้อยมันจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกฮะอันนั้นเขาเรียกว่าอุบายวิธีการให้มันอยู่ใช่มันอยู่ได้แต่นี้การที่อยู่โต้รุ่งเนี่ยอยู่กันผิดพลาดเราคิดว่าจะอยู่ไงไม่ให้มันง่วงแต่จริงๆแล้วตรงข้ามการอยู่ปฏิบัติให้อยู่ตลอดรุ่งเนี่ยเขาคือการทำสติต่อเนื่องเพื่อจะได้รู้จักไอ้ตัวง่วงหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะดับตัวง่วงได้แต่ถ้าเราหนีความง่วงโดยการทานกาแฟบ้างเอ็มร้อยบ้างอะไรบ้างมันกระตุ้นขึ้นมามันก็เลยไม่ใช่ความจริงเป็นความที่เราให้อยู่ได้แต่พอมันหมดฤทธิ์มันแล้วเนี่ยเราจะแย่เลยเราจะง่วงงอนแล้วก็จะเพียมากเห็นไหมถ้าเราไม่ใช้มันเนี่ยเราก็อยู่พอประมาณเท่าที่เป็นไปได้งั้นการฝึกฝนเนี่ยค่อยๆทำไปโยมอย่าไปเอาจริงเอาจังถึงขนาดอย่างนี้เขาเรียกว่าทำแล้วสร้างภาพเพื่อเราจะได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วก็มาคุยกันฉันทำได้แล้วแต่ที่ไหนได้ทำได้เพราะกระดิ่งแดงทำได้เพราะกาแฟตรงนี้มันไม่ใช่นะการปฏิบัติเนี่ยเราทำเพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อใครไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครมาชมเราเราทำให้เรารู้ว่าเขารู้ว่าจะรู้อะไรเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้นะต่อไปก็เอาเท่าที่ได้ยอมไม่เป็นไรมันง่วงเราก็เดินมันง่วงมากเราก็ออกไปเดินทำไปยืนก็ได้ยืนนี่แก้ง่วงได้เนี่ยยืนอยู่กับที่เนี่ยวันนี้โยมก็ทำพร้อมวัดสังฆทานทุกวันเลยนะคะโอ้โมทนาค่ะตอนเช้าตีสามตีหนึ่งที่หนึ่งโยมจะลุกขึ้นฟังธรรมะนอนฟังไปหลับไปบ่ตีสามโยมก็จะลุกขึ้นวัดพร้อมวัดสังฆทานค่ะเอาอย่างนี้สิอายุเราก็มาเยอะแล้วเราใช้วิธีนี้เอาโยมเราทำตอนหัวค่ำแล้วใช่ไหมแล้วสี่ทุ่มนี้เราก็นอนก็ได้ใ
สี่ทุ่มแล้วนอนแล้วเราก็ไปตื่นใหม่ตอนสักตีสองหรือตีสามแล้วก็เริ่มปฏิบัติใหม่อย่างนั้นดีกว่าแล้วได้ผลประโยชน์กับร่างกายนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยถ้าหลับลึกประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนมันจะหลั่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยต้องออกมาตอนที่เราหลับลึกจริงๆเพราะนั้นก็ถึงต้องเตรียมหลับตั้งแต่สี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเป็นอย่างเร็วแต่อย่างน้อยห้าทุ่มแล้วเที่ยงคืนเนี่ยเราหลับสนิทลึกเลยแล้วมันจะออกมาช่วงแค่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเท่านั้นนี่หมอเขาบอกมานะไอ้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะมาช่วยซ่อมแซมร่างกายเราทำให้เราชะลอวัยต่างๆได้แล้วก็สุขภาพต่างๆก็จะช่วยได้เยอะเราทำกันดีกว่าเนาะเขาเรียกว่าใช้ปัญญานะปฏิบัติอย่างนั้นเอาไปแบบนั้นแล้วเราไม่ใช่ก็เราเก่งหรอกทำได้เราไม่นอนได้นี่ไม่ใช่เก่งหรอกนะเพราะมันจะเป็นอาจจะเป็นโทษกับร่างกายด้วยคนที่ทำแบบนั้นพอเวลากลางวันแล้วจะนอนยาวเลยโยมใช่ไหมแล้วตื่นมาก็เพลียงงมึนงงไปหมดอ่ะเนี่ยก็เรียกว่าต้องใช้ปัญญาทำอย่าไปสู้กับเขาอย่างนั้นจ้าค่อยๆทำไปนี่แหละถูกแล้วมีอะไรอีกไหมครับลามาตรฐานนะคะจ้าขอโชคดีนะเจริญพรก็ตรงนี้แหละเป็นความเข้าใจผิดกันมาตลอดเหมือนกันมาที่วัดสังฆทานเองก็เหมือนกันเวลานิรันดร์ใช่ไหมครับก็จะมีสารพัดที่จะทำให้ไงไม่ง่วงเวลาสมาลงเทศก็จะบอกเงี้ยว่าจริงๆไม่ใช่นะการอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับตลอดลุงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทุดงควัตข้อ13ทุดงควัตเป็น13ข้ออันนี้ข้อ13เป็นสิ่งที่ทำได้ยากคือสีอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งมีอันนี้สงมากเหมือนกันเป็นการขัดเกลาแล้วทำทุดงควัตเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เราฟังธรรมได้เข้าใจเร็วขึ้นการปฏิบัติทำให้ก้าวหน้าได้พัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นได้นานไม่ค่อยเสื่อมนะทุดงควัตนั้นที่วัดสังฆทานเนี่ยเป็นพระทุดงเป็นเนกขมะที่มาบวชก็เป็นเนกขมะทุดงเพราะเรามีทุดงควัตให้ปฏิบัติอย่างพิจารณาอาหารฉันมือเดียวอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นทุดงควัตฉันในภาชนะเดียวก็เป็นทุดงควัตอยู่โคนไม้เป็นวัดก็มีโคนต้นไม้เรามีป่าวัดเราก็มีลักษณะเป็นต้นไม้มากมายเป็นป่าอยู่ในเมืองแล้วก็ใช้อยู่ปฏิบัติอย่างนี้ได้เหมือนกันตรงนี้เราก็ได้หลายข้อแล้ววันพระเนี่ยส่วนมากวันพระหรือวันธรรมสวนะเนี่ยเป็นวันฟังธรรมดังนั้นวันฟังธรรมเนี่ยเราก็จะมีการแสดงธรรมกันจนตลอดรุ่งเลยมีพระบุญเวียนเปรตกันมาตามระดับคาบองค์ละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็มาเทศมาแสดงธรรมให้โยมฟังโยมก็ได้ฟังธรรมไปแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเนี่ยก็ถืออิริยาบถเนี่ยแต่ข้อแม้ก็มีอยู่ว่าห้ามเอาหลังแตะห้ามเอาหลังแตะทุกชนิดหลังนี่จะไปพิงอะไรไม่ได้นะเรานั่งแล้วนั่งพิงก็ไม่ได้เพราะมันจะหลับง่ายมากเวลาพิงงั้นทำยังไงที่ไม่ให้หลังแตะพื้นเท่านั้นแหละบางทีนอนได้มั้ยได้แต่ถ้าหลังไม่แตะนอนเนี่ยอะไรยากแต่มันก็ไม่ทำให้หลับหรอกเนี่ยแต่นอนอย่างนั้นนะก็ต้องค่อยๆเราต้องใช้ปัญญาตรงนี้งั้นการปฏิบัติตรงนี้เป็นการที่จะฝึกฝนอบรมตัวเราเนี่ยให้มันเข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นนะเป็นการกัดกล่าวมากขึ้นนะไม่ได้ทำให้เกิดความเก่งความอะไรเราอย่าเข้าใจผิดตรงนี้นะปฏิบัติกันแล้วก็ไปแข่งไปคุยกันว่าเนี่ยฉันทำได้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ภายใต้นั้นก็มีกาแฟบ้างมีเอ็มร้อยมีกระทิงแดงอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเอาพวกนี้ไปสนับสนุนของพวกนี้มันกระตุ้นชั่วคราวอยู่พอมันหมดฤทธิ์ปุ๊บเนี่ยมันจะแรงเราจะลดลงมาเยอะเลยก็เราไปเรียกมันเอามาใช้ก่อนนะตรงเนี้ยมันก็เลยจะทำให้เราไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงงั้นการทำเนี่ยไม่ต้องทำถึงขนาดต้องให้ถึงหรอกขั้นต้นเนี่ยบางคนก็ทำแค่เที่ยงคืนนะอันนี้เรียกว่าเริ่มต้นนะพื้นฐานเอาแค่เที่ยงคืนก่อนก็เคยนอนหัวค่ำแต่นี้มานอนสักเที่ยงคืนนานๆเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆจากเที่ยงคืนก็ค่อยเลยไปอาจจะเป็นตีสองตีสามแต่มันจะง่วงอยู่ประมาณสักช่วงประมาณนั้นนะแต่ถ้าเราลองทำสติให้ดีนะมันจะข้ามไปได้เนี่ยมันก็จะเลยไปมันจะหายง่วงไปเองนะจนกระทั่งเราไปอยู่ถึงสว่างได้เอาละในขั้นกลางแล้วไปถึงสว่างนะทั้งคืนเลยไม่นอนเลยไปจนถึงสว่างถ้าขั้นอุกฤษก็เรียกว่าขั้นสูงสุดก็คือเราไม่นอนทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยปฏิบัติทั้งคืนเลยแล้วถึงเช้าแล้วเราก็ยังไม่นอนแล้วก็อยู่ไปทั้งวันเลยทำงานทำการแล้วก็ทำไปทำทั้งวันจนกระทั่งไปตอนค่ำถึงนอนตรงนี้เขาเรียกว่าครบสมบูรณ์งานเนตรจิตต้องทำถึงขนาดอย่างนั้นถึงจะสมบูรณ์เป็นทุดงควัตอยู่ถ้าลองทำแล้วเราจะเข้าใจเราจะมีกำลังจิตกำลังใจมากขึ้นเรียกว่าเป็นบารมีพลังบารมีตรงนี้แหละจะเกิดเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็การปฏิบัติก็จะพัฒนาดีแล้วก็ตั้งมั่นได้ดีนะการปฏิบัติตรงนี้
ต้องเข้าใจต้องเข้าใจเราตามนิวรณ์ตัวง่วงนี่แหละบางคนเนี่ยนิวรณ์นี่มันเป็นตัวที่มาขวางกั้นความสงบบางคนก็ดูไปเรื่อยเวลาง่วงนี่มันทรมานมากถ้าเราลองดูให้ดีๆจะรู้โอ้โหมันทุกข์ทรมานเยอะบางทีมันก็ไม่ง่วงนะเอออยู่ตาสว่างสบายอย่างเงี้ยแต่มันปวดหลังปวดเมื่อยไปหมดเลยอยากจะพิงหลังหน่อยจะดัดหลังจะพิงหลังแค่เมื่อยแต่เชื่อไหมว่าพอพิงปุ๊บมันหลับปั๊บเลยเนี่ยสุดยอดมากเพราะฉะนั้นมันเราจะรู้เลยว่าไอ้ความเจ้าเล่ห์ของจิตเราเนี่ยมันมีมากเราต้องค่อยๆดูมันไปงั้นบางคนเนี่ยพอดูจนง่วงโหมากก็พยายามทนพยายามอดทนพยายามที่จะเอาสติเข้ามาตั้งสติเข้ามาหาการเปลี่ยนอิริยาบถบ้างก็วิธีการแก้อาการง่วงก็มีพุทธเจ้าก็สอนให้แก้นะถึงตั้งหลาย20กว่าวิธีเนาะก็บอกพระโมคคัลลานะให้แก้ง่วงแบบนี้มองดูดาวเห็นมองดูดาวบ้างบิดกายบ้างแล้วก็ขยับกายบ้างหรือว่าเอาไอ้ขนไก่มาแยงหูบ้างหรือไม่ก็ไปล้างหน้าล้างตาให้มันดูสดชื่นขึ้นมาก็เป็นการแก้ไขปรับได้ตรงนั้นไม่เป็นไรแล้วก็ทำดูรออดทนดูบางคนเนี่ยมาอยู่ไปโอ้โหมันง่วงมากคนแทบจะทนไม่ไหวแล้วแต่อยู่นิดเดียวนี่มันข้ามปึ้มเดียวมันสว่างเลยพอสว่างขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราเหมือนกับเราไม่เคยง่วงมาก่อนเลยมันสว่างมันอยู่แล้วก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วก็อยู่ได้อีกสามารถอยู่ได้เลยตอนนั้นปิติมันจะเกิดแล้วนะตรงนี้ต้องมีปิติมันจะหล่อเลี้ยงแล้วถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วไม่ค่อยรอดทีนี้เราทำเราต้องรู้ว่ากำลังเราเป็นยังไงก็ค่อยพัฒนากำลังไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องไปทำเพื่อจะแข่งกับใครเราทำเพื่อแข่งกับตัวเองเพื่อจะได้รู้จักตัวเองจริงๆเราเป็นยังไงจะได้รู้จักนิวรณ์ที่มันมาขวางกั้นเนี่ยคืออะไรในที่สุดแล้วเราจะรู้แล้วไอ้ความคิดเนี่ยคือนิวรณ์นิวรณ์ห้าเนี่ยสรุปสั้นๆเช่นบอกว่ามันเกิดจากความคิดทั้งหมดเลยอันที่หนึ่งเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์ทำยังไงเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดความพอใจชอบยินดีขึ้นมาจิตมันก็เกิดปรุงแต่งไปในทางที่ชอบแล้วเป็นยังไงอยากจะไปได้อยากจะไปเห็นอยากจะไปเจอยังไงเนี่ยก็ปรุงไปเรื่อยเลยมันก็คิดเพลินไปในอารมณ์เนี้ยที่ชอบนี่ก็เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ก็จะขวางกั้นทางสงบแต่จิตใจก็จะมาสู่ความสงบเฉยๆไม่ได้มันก็จะไปเรื่อยในความคิดเพลินไปยิ่งในอารมณ์นั้นๆท่านบอกแต่ทางตรงข้ามกันถ้าไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาล่ะมันก็คิดอึดอัดขัดใจไม่พอใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทปองร้ายผูกใจเจ็บอันนี้ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ไอ้ตัวนี้ตัวที่2แล้ววิธีแก้ท่านบอกว่าให้ตั้งสติกลับมารู้กายเรามารู้ลมหายใจเราหรือมารู้ผมก็เรียกว่าหนังเนี้ยตั้งสติกลับมานิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็ไปเลยตอนนี้มันก็คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบมั่งคิดไปคิดมาหนักเข้าคิดมากหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนี้ก็เป็นอุทธัจจกุกขุจนิวรณ์ตัวที่3แล้วเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่รู้ลมหายใจมารู้ผมก็เรียกว่าหนังจะไม่ตั้งกลับมาแล้วก็มันก็คิดไปเรื่อยเลยตอนนี้ก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างหงุดหงิดรำคาญใจบ้างหนักๆเขาก็สงสัยแล้วจะปฏิบัติไปทำไมมันจะได้อะไรไหมเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่ามันจะมีผลจริงไหมหรือพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าสงสัยไปถึงนู่นเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์แล้วคนเราพอเริ่มสงสัยแล้วมันก็สงสัยเรื่อยไปเลยนะมันก็จะไม่หยุดหรอกดังนั้นเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็ไปแล้วตอนนี้คิดชอบไม่ชอบคิดงุนงิดรำคาญใจคิดสงสัยนะเขานะเขาก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาห่อนอนนี่ไงตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ถ้าเรากำจัดตัวนี้ได้ตัวอื่นก็จะเริ่มง่ายขึ้นนะตรงนี้มันจะเบื่อหน่ายแล้วมันจะท้อถอยง่วงเหงาห่อนอนไม่ทำแล้วเลิกนี่คือนิวรณ์ที่มาขวางกั้นความสงบขวางกั้นความดีที่เราจะกระทำต่อไปนั้นตรงนี้เราจะละนิวรณ์ได้ด้วยการทำสติให้มากขึ้นเอากับสติกลับมารู้กายพยายามรู้เข้าบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะแก้ไขได้ครับมีสายเข้ามาจากโยมทัศนีกรุงเทพมหานครเจริญพรโยมทัศนีตาปิดแล้วกราบนมัสการค่ะเจริญพรถามได้เลยกราบนมัสการค่ะก็ถามได้เลยค่ะค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถึงการแสดงพฤติกรรมผมต้องหลีวิญญาณแล้วล่ะมันสะท้อนค่ะต้องหลีทีวีหลีเบาๆๆๆเลยค่ะค่ะพอดีคืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ถึงการแสดงออกทางอารมณ์อ่ะค่ะค่ะคือถ้าเราพูดเกลี้ยกล่อมพูดชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ความจริง
ตามความเป็นจริงอ่ะนะคะตามเหตุผลซึ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาก็จะพูดแบบหลักการซึ่งตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่เข้าใจอะค่ะแต่พอเราพูดเสียงดังพูดคือพูดตามสถานการณ์ตามความเป็นจริงเนี่ยนะฮะแต่เหมือนกับเราต้องใส่อารมณ์แต่ตัวเองนะฮะมีสติตลอดนะคะคือรู้ว่าเราต้องพูดแบบนี้แสดงแบบนี้เด็กพวกนี้ถึงฟังนะฮะแต่พอเราพูดไปก็จริงๆเขาก็เงียบแล้วก็ฟังเราจนจบเพราะปัญหาของเราก็คือเราประเด็นมันนิดเดียวอะค่ะว่าต้องการทราบคำตอบจากสิ่งที่เกิดปัญหาว่าจะมาแก้ปัญหาให้ได้วันไหนซึ่งเจ้าคนที่สร้างปัญหาแล้วเขาก็ตอบไม่ได้ว่าจะทำให้ได้วันไหนซึ่งถ้าเขาไม่มากำหนดวันให้เรารู้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาคนอื่นก็จะทำตามเราป้องกันไม่ให้เกิดตรงนี้อะค่ะเสร็จแล้วเราก็เลยต้องพูดเสียงดังเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้เข้าใจว่าที่เราต้องการที่มันเกิดปัญหาต้องการรู้แค่ว่าให้คุณตอบมาว่าคุณจะมาดำเนินการวันไหนเท่านั้นซึ่งเขามาพูดแบบไม่รู้จะมาทำให้เมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันจะต้องมีปัญหาเกิดตามมาแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะมีสติรู้ตลอดนะคะแต่รู้ว่าเราแสดงเกี้ยวกาดมากแล้วก็บอกถ้าคุณไม่มาดำเนินการเดี๋ยวเราจะให้สื่อ เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่รู้ตัวว่าเกี้ยวกาดมากดุมากเพราะติดนิสัยคือเคยทำงานรับราชการแล้วก็เป็นหัวหน้าน่ะนะฮะแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเรามีสติหมดนะฮะก็จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าแต่ว่าพอจบสุดท้ายนะฮะเด็กเขาก็รับฟังนะฮะแล้วก็รู้เรื่องกันแล้วเราก็บอกเขาว่าเอามาอโหสิกรรมกันก็เด็กก็เราก็อโหสิกรรมเขาก็อโหสิกรรมเราในสิ่งที่เราแสดงออกนะฮะจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เราแสดงออกทางอารมณ์แบบนี้ถือว่าเป็นกรรมของเราไหมคะไม่ใช่เป็นอุบายเป็นกุศโลบายอุบายกุศลอุบายที่ทำให้เข้าใจกันกราบนมัสการค่ะเรียนหนูหลอกขอฟังทางทีวีนะคะค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรจริงๆแล้วมันเป็นอุบายฮะเป็นอุบายของกุศลก็เรียกกุศโลบายอุบายที่เราจะทำเหมือนกับว่ายกตัวอย่างอย่างว่าอาตมามีเพื่อน2คนนะคนหนึ่งก็มาหาอาตมาก็มาพูดให้ฟังว่าเอ๊ะคนนี้เพื่อนคนนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้วันนี้เขามองเราแปลกๆสงสัยจะมีปัญหากับเราหรือเปล่าแล้วก็ฟังไปเอาอีกคนก็มาอีกแล้วก็มาบอกเราก็แบบเนี้ยเพื่อนคนนี้เขามองเราเนี้ยก็มีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าทำไมเขามองแปลกๆงั้นเราก็บอกเออใช่เขาก็มาว่าอย่างนี้เหมือนกันถามว่าสองคนนี้ทะเลาะกันไหมทะเลาะกันแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยเราใช้อุบายแล้วคนนี้มาบอกเสร็จเราบอกเอ้ยสงสัยนายเข้าใจผิดหรือเปล่าเมื่อวานเขายังชมอยู่เลยนะก็ยังชมว่านายดีนะแต่ว่าวันนี้ทำไมไม่คุยกันอีกคนมาพูดเราก็พูดแบบเดียวกันตรงนี้ถามว่าสองคนนี้ดีกันไหมก็ดีกันนี่เขาเรียกว่าอุบายกุศลงั้นมันมีอุบายเพราะนั้นสำคัญตรงที่โยมพูดเมื่อกี้ที่ว่าในขณะที่กระทำแล้วเนี่ยมีสติรู้เนี่ยตรงนี้ถือว่านั่นแหละใช่แต่ส่วนมากมันมักจะไปตามอารมณ์ส่วนมากนะถ้าสติไม่พอมันมีกำลังไม่พอเนี่ยมันจะไปตามอารมณ์แบบนั้นแหละแต่ก็ใช้ในเหตุการณ์ได้ด้วยนะมันใช้ได้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์เดิมๆอย่างที่โยมก็ยอมรับว่าเคยเป็นระดับหัวหน้ามามันก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นแต่ถ้าโยมทำแล้วโยมมีสติแล้วหลังจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยในความรู้สึกมาดูตัวเองเนี่ยยังมีความผูกใจอยู่ไหมมีความขุ่นใจมีความเครื่องใจอยู่ไหมถ้ามีก็ถือว่ายังตรงนั้นก็ยังใช้ไม่ได้แต่ใช้ได้ครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็คือยอมรู้บอกว่ามีสติรู้ได้นี่ไงก็ยังพอรู้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับขาดทีเดียวแต่มันก็ไม่หมดอย่างนั้นหรอกโยมถือว่าตรงเนี้ยขอให้มีสติรู้เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วแล้วมันจะไม่ต่อเรื่องถ้ามันไม่ไปตามอารมณ์ถ้าไปตามอารมณ์เนี่ยมันจะมากกว่านั้นแล้วมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าถูกผิดจะไม่ใช่แล้วในเมื่อเรามีเหตุผลที่จะต้องกระทำอย่างนั้นมันมีเหตุเหมือนกันอาตมาก็เคยปฏิบัติในโยมปฏิบัติไปปฏิบัติมาแล้วโกรธมันหายไปตอนไหนไม่รู้เรื่องแล้วพระเดชคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านบอกทดลองโกรธดูบ้างดิท่านว่างั้นเราก็บอกผมกลัวจะไปโกรธจริงๆครับท่านบอกก็ลองดูสิเราก็มารู้สึกผิดเลยว่าอันนี้ไงท่านบอกให้ทำทำไมเราต้องไปให้เหตุผลนี่มันเถียงหรือเปล่าก็นึกตัวเองตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ครับแล้วก็วันหนึ่งก็ได้โอกาสพอดีคือพูดกับเขาดีๆเนี่ยกับโยกับเนี่ยกับพระด้วยพูดดีๆก็เป็นภาพใหม่ก็อธิบายอยู่เนี่ย
เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจพูดแล้วก็พูดอีกอยู่วันนั้นก็เกิดอาการก็พูดเสียงดังขึ้นมาเลยฟังลองแสดงอย่างที่ว่าเนี่ยปรากฏว่าเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไปทำถูกคนบางคนมันแปลกนะให้ตกใจสักหน่อยแล้วจะไปทำอะไรถูกนะก็กลายว่าบางคนก็ตกใจแล้วทำผิดไปเลยไม่รู้จะไปไงเลยมันก็แล้วแต่คนไงนั้นคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยแต่เมื่อเรามาแสดงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็กลับมาดูจิตมันรู้สึกขำอะขำจนต้องเบือนหน้าออกไปกลัวเขาจะเห็นว่าเราขำมันออกอาการนั้นได้เลยตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีต้องพยายามคนมาที่จิตเราให้รู้จิตเราให้ดีว่ามันเกิดอาการขุ่นมัวเศร้าหมองหรือไม่ถ้าไม่เป็นถือว่าเราก็ปฏิบัติมาได้แล้วตัวนี้เป็นตัวสำคัญด้วยนะถ้าใครทำตัวนี้ได้เนี่ยมันพลิกนิดเดียวเลยนะสมาธิเกิดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของปัญญาอะไรเหมือนกันดังนั้นการที่ว่าใช้อุบายเขาเรียกกุศโลบายเนี่ยมันก็มีต่างๆนานามากมายหลายแบบจริงๆทุกวันนี้เราก็ใช้กันอยู่เหมือนกันในอุบายต่างๆพวกนี้แหละนั้นมันเป็นอะไรที่บางทีมันจะเหมือนกับผสมอารมณ์ไปเลยนั้นผู้ที่ฝึกสติมาดีแล้วเนี่ยจะต้องใช้ตรงนี้ถูกจะเข้าใจเพราะคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบไว้แล้วบัวสี่เหล่าใช่ไหมบางเหล่าแค่มองตาก็รู้แล้วอันนั้นอุคติตันอยู่ประเภทที่หนึ่งบางเหล่านี่ก็ต้องต้องหน่อยนะนี่วิปจิตันอยู่บางเหล่าก็ต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกถึงพอเข้าใจอันนี้เนยบุคคลสุดท้ายแล้วปทัปปรมานี่ไม่ฟังอะไรเลยแอนตี้ตลอดพวกนี้ก็ต้องใช้ไม้แข็งเหมือนกันนะเป็นแบบนั้นก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยนะเป็นอุบายที่เราใช้แต่เราต้องดูจิตเรานะการอนุโมทนาครับมีสายเข้ามาจากโยมแพงจังหวัดระยองเจริญพรโยมแพงค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรถามขอถามหน่อยค่ะว่าอันมาตอนที่นี่โยมแพงไม่ได้ไปวัดเพราะว่าแฟนป่วยไปวัดไม่ได้ใส่หาใส่บาตรตามพระไม่มีบาตรจะได้บุญไหมคะได้ค่ะได้หมดเลยใส่บาตรไปประจำทุกวันในอันนี้ส่งเยอะด้วยโยมแก้กรรมได้เลยด้วยทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ผัวแฟนนุ่มไม่ค่อยสบายกลัวไปวัดไม่ได้ค่ะแล้วก็กลัวเขาไปวินไปเวียนไปอะไรในวัดน่ะหนูกลัวหนูก็เลยว่าจะไปหาใส่ตามตลาดตามถนนที่มาบินบาตรที่พระอาจารย์มาเดินบาตรนั่นแหละจะได้บุญไหมคะไม่ได้ไปวัดได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะฟังทางโทรทัศน์นะคะก็ทางจริงๆแล้วใส่หน้าบ้านก็ได้ได้บุญหมดเลยฮะนั่นจริงๆแล้วก็วิตกกังวลอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไปจังหันก็ต้องออกไปวัดไปวัดก็ต้องไปทำพิธีเราก็ไปยึดติดในพิธีกรรมกันหมดเลยนะจริงๆแล้วบุญเกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่จิตเรานะบุญไม่ใช่ตัวนั้นนะวัตถุนี่เป็นตัวกลางก็เรียกเป็นวัตถุฐานนั่นเองนั้นวัตถุจะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นที่เราจะเสียสละออกไปเนี่ยแต่เมื่อเสียสละไปแล้วเนี่ยจิตเราเกิดความสุขสงบเย็นใจขึ้นมานั่นแหละเป็นบุญบุญมันเกิดที่จิตอย่างนั้นนะตัวบุญจริงๆอยู่ที่นั่นไม่อยู่ที่ตัววัตถุนะวัตถุที่เราสละไปนี่คือวัตถุแต่ว่าบุญที่มันเกิดที่จิตเรานี้งั้นบุญมีทั้ง10อย่างจริงๆแล้วก็เรียกว่าบุญกิยาวัตถุ10อันที่1เค้าเรียกบุญสําเร็จด้วยการให้ทานทานอมัยก็คือการเสียสละแบ่งปันให้รอยยิ้มก็เป็นทานนะให้ความพูดดีๆก็เป็นทานเหมือนกันนะเป็นวจีที่ดีแต่พวกนี้เป็นต้นก็เป็นทานเป็นการเสียสละเป็นการแบ่งปันเพื่อกันนี่เป็นลักษณะของมนุษย์ผู้มีใจสูงอันที่2บุญเกิดจากการรักษาศีลรักษาศีลก็มีเจตนาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาอันนี้ก็เป็นบุญแล้วนะเรารักษาศีลก็สำรวมระวังกายกับวาจาเราเท่านั้นเองนั่นก็เป็นศีลแล้วก็เป็นบุญแล้วอันที่3บุญเกิดจากการภาวนา ภาวนาคือการมาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยการฝึกฝนอบรมสติเรานี่แหละแค่เรามารู้ตัวเราไม่ไปรู้ใครรู้ตัวเราอยู่บ่อยๆแต่จะทำอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเดินจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายเราก็รู้ตัวเราทำตรงนี้ก็เป็นบุญแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบุญสูงด้วยบุญจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาแล้วก็บุญก็เกิดจากการก็เรียกว่าช่วยกระทำการขวนขวายในงานส่วนรวมเป็นจิตอาสานี่ก็เป็นบุญนะแล้วก็บุญเกิดจากการอนุโมทนาเห็นคนก็ทำดีเห็นคนเขามารักษาศีลเห็นคนก็ให้ทานใส่บาตรแล้วก็อนุโมทนาดีใจด้วยเราก็ได้บุญแล้วนะบุญก็เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลบุญที่เราได้แล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลไปเนี่ยเราก็ได้บุญกลับมาอีกเต็มเลยเหมือนกันที่เราอุทิศไปเท่าไหร่ก็ได้มาเท่านั้นเลยให้อะไรผู้ให้กับผู้รับนะให้สิ่งให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดปานนี้ให้บุญก็ได้บุญกลับมานี่เป็นต้นบุญเกิดจากการฟังธรรมก็ได้บุญบุญจะเกิดจากการแสดงธรรมก็เป็นบุญและบุญเกิดจากการ
ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็ได้บุญแล้วโยมเห็นไหมฮะแค่ทำแค่นี้เองอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เจอพระก็ไหว้ไอ้เจอพระก็กราบเจอคนก็ไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้ก็เป็นบุญแล้วสุดท้ายบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรงที่จุชุกกรรมคือให้เห็นว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่เป็นเบื้องต้นที่เราจะเข้าใจตรงนี้ก็เป็นบุญทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะการทำจิตทำใจการพูดการอะไรต่างๆเป็นบุญที่เราจะทำได้ถ้าเข้าใจถูกจะย่อครับมีสายเข้ามาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจังหวัดกาฬสินธุ์เจริญพรโยมค่ะสาธุสาธุยานมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะจอมพ่อถามได้เลยโยมโยมหลีเสียงวิทยุทีวีซะก่อนหลวงพ่อฉันอยากคือแฟนฉันเสียตั้งหลวงพ่อโยมต้องหลีก่อนฮะต้องหลีเสียงโทรทัศน์ก่อนไม่งั้นมันจะสะท้อนแล้วโยมจะฟังไม่รู้เรื่องนะคนที่โทรเข้ามานะต่อไปรีเสียงวิทยุหรือทีวีซะก่อนนะอยากถามอย่างนี้เจ้าค่ะทำไมงั้นมันจะสะท้อนแล้วโยมจะไม่แฟนเสียตั้งแต่17 ปีแล้วค่ะแล้วฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินโยมพูดได้เลยพูดไปได้เลยตอนท่านเสียฉันก็ได้ซื้อไอ้นั่นน่ะผ้าไตรจีวรถวายพระนะคะทำบุญให้ท่านแล้วโยมพูดไปเรื่อยๆฮะทำบุญให้สามีนะคะได้ยังไงฮะทีนี้ก็ฉันก็ได้ไปปฏิบัติธรรมทุกที่วันครั้งละ10 วัน7 วันอย่างนี้หลวงพ่อโยมไม่ยอมหลีวิทยุโทรทัศน์น่ะต้องหลีเสียงก่อนฮะไม่งั้นมันสะท้อนเสียงแล้วโยมก็รอเสียงมันก็เลยไม่ได้ใจความท่านวันปัดไปปฏิบัติธรรมน่ะคือจะซื้อผ้าไตรถวายกันเทศตลอดเลยค่ะทุกปีทำทุกปีเลยแล้วยังไงคะจะถามว่าไงเขาจะได้บุญไหมคะอุทิศให้เขาอยู่ก็มันอยู่ที่ฐานะนะมันอยู่ฐานะที่จะรับได้หรือรับไม่ได้เขาจะได้บุญไหมมีคนถามบ่อยๆว่าทำไมไม่สร้างความบวชให้เขาไม่สร้างความบุญให้เขาทำไมไม่ทำบุญหาเขาอย่างนี้ค่ะก็เนี่ยทำแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญสูงสุดเลยที่โยมปฏิบัติเนี่ยจิตถึงเขาเลยถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าแค่เลยจะทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะนมัสการค่ะนี่แหละโยมไปรอก็เลยไม่ได้ใจความ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกองบุญบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องสมมุติที่ทำกันขึ้นมานะเป็นเรื่องของพิธีกรรมที่ต่างๆก็แตกต่างกันไปจะถามว่าบุญทำแล้วจะส่งให้เขาเนี่ยจะถึงไหมตรงนี้เป็นข้อสงสัยกันมากเลยอาตมาก็ตอบมาหลายครั้งแล้วเรื่องตรงนี้การอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเราก็ได้แล้วนะอย่างน้อยจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยเราได้แล้วนะเราเป็นผู้กระทำเนี่ยได้ไปแล้ว 100%ร้อยเพราะเราไปทำร้อยเราได้ร้อยมาแล้วแล้วเราอุทิศไปให้เขาอีกเนี่ยเราก็ได้มาแล้วร้อยนึงอีกแล้วร้อยนั้นก็ไปถึงเขานะแต่ว่าเขาอยู่ในฐานะรับได้หรือไม่ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่รับได้ก็รับได้เมื่อเราส่งไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไปเกิดเป็นคนแล้วหรือเกิดเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็รับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้แล้วเป็นไงส่งที่ส่งไปก็กลับมาหาเราอีกเหมือนเดิมอีกตอนนี้บุญอะไรที่ส่งได้ถึงเลยบุญจากการทำจิตให้สงบเป็นสมาธินี่แหละให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวหยุดคิดขึ้นมาได้โยมจะเห็นอัศจรรย์ตรงนี้แค่หยุดคิดตรงนี้เท่านั้นแหละเราส่งบุญเนี่ยจะส่งได้ทั้ง31ภูมิเลยเนี่ยมันจะส่งได้อย่างนั้นเพราะเป็นพลังจิตที่จะส่งไปได้เป็นกระแสเป็นคลื่นของมันที่จะส่งไปงั้นบุญจากการให้ทานเนี่ยก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างจะถึงกับเปรตชนิดเดียวเท่านั้นเองนะเปรตที่เป็นญาติกันแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่งั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการรักษาศีลแล้วก็มีภาวนานี่ไงแต่บุญตรงนี้แหละที่จะส่งถึงได้จริงส่งถึงได้แน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะสัมผัสได้เองเพราะฉะนั้นถามว่าทำบุญอะไรจะส่งถึงไหมอย่างที่กล่าวนี่นะก็คือถ้าเขาอยู่ในฐานะที่รับได้เขาก็จะรับได้อย่างเป็นเทวดานี่เป็นเปรตปรัตูอะไรลืมชื่อละปรัจีปรัตูชีวิกเปรตเนี่ย
ชื่อเรียกยากมากมีอยู่ชนิดเดียวที่รับได้อนุโมทนานั้นในเปรตเนี่ยแล้วก็เป็นเทวดาเนี่ยอนุโมทนาได้รับบุญได้แต่ถ้าก็เป็นสัตว์เดรัจฉานล่ะเป็นอสุรกายไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้มนุษย์จะต้องไปบอกเราต้องไปบอกเขาแต่นี่ถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ไม่รู้เนี่ยส่งไปก็ไม่ได้เนี่ยตรงนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แล้วไปไหนบุญก็กลับมาแล้วอีกเราทำไปเนี่ยเราได้แล้วในบุญเนี่ย100เราอุทิศให้เขาอีก100ให้หมดเลยมันก็ได้กลับมาที่เรางอกโผล่ขึ้นมาทันทีอีก100เป็น200แล้วแล้วส่งไปถึงเขาเนี่ยถ้าไม่ถึงก็กลับมาเราอีกเป็น3เลยเห็นไหมโยมไม่มีเสียเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรสงสัยเลยว่าทำบุญแล้วจะถึงไหมถึงไม่ถึงเราทำเนี่ยเป็นโอกาสที่เราได้ทำแล้วอย่างเราทำบุญ100ด้วยคนตายเนี่ยเราทำ7 วัน50 วัน100แล้วแต่ที่ที่ไหนประเภทนี้ที่ไหนทำเห็นไหมทำบุญจริงๆแล้วก็ทำไงเราทำไปครบ7 วันแล้วก็ทำไปครบ50 วันแล้วก็ทำครั้งหนึ่งครบ100 วันแล้วก็ทำครั้งหนึ่งแต่โบราณที่เขาทำมานะเขาเอามาจากในวังนะโยมเขาทำกันต่อเนื่องอย่างนั้นเลยทำทุกวันทุกวันทุกวันครบ50 วันแล้วก็ไปเริ่มใหญ่แล้วก็ทำไปอีกทุกวันทุกวันครบ100 วันอย่างนั้นจริงๆคือเขาทำกันต่อเนื่องอย่างนั้นคือเราลองสังเกตในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะไปวัดทั้งทีเนี่ยนานไหมกว่าจะได้ไปถ้าเมื่อก่อนเนี่ยการที่ว่าต้องทำมาหากินต้องทำงานทำการที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอวัดเนี่ยอยากจะมาวัดทั้งทีก็นู่นเนี่ยบางทีก็วันเกิดใช่ไหมหรือไม่ก็ปีใหม่หรือไม่ก็สงกรานต์ที่จะมีอะไรที่จะมีประเพณีอะไรเข้ามาปีนึงเราจะมาวัดได้ไม่กี่ครั้งบุญที่โอกาสจะได้ทำเรามีแค่นั้นเราคิดว่าต้องมาทำที่วัดด้วยแต่ถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญคืออะไรที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมี10 อย่างเนี่ยโยมทำได้ทุกที่เลยอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทำได้เลยเป็นบุญเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะนั้นการจะมาวัดเนี่ยจะมาเนี่ยใหม่ๆก็จะมาได้แบบนี้แหละนานๆมาทีนึงอันนี้พอเราเริ่มมาคุ้นเคยก็มาบ่อยขึ้นถ้าวัดไหนที่มีการปฏิบัติมีอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มมีมาได้บ่อยขึ้นก็จะเป็นปีละ3 ครั้ง2 ครั้งก็เป็น3-4 ครั้ง5 ครั้ง6 ครั้งจนมาปีเดือนละครั้งนะปีนึง12 ครั้งแล้วเดือนละครั้งอาจจะไปถัดมาก็ครึ่งเดือนครั้งอาทิตย์ละครั้งหรือบางท่านก็มาจนกระทั่งมาเป็นประจำมาอยู่ที่วัดเลยก็มีเนี่ยที่วัดสังฆทานก็มีมาบวชเป็นเนกขัมมะแล้วก็อยู่กันมาเรื่อยๆปฏิบัติกันมาอย่างนี้แหละนี่คือสิ่งที่เราสังเกตว่าเมื่อเราทำเนี่ยมันจะทำให้เราใกล้เข้าไปสู่ความดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะทำมากขึ้นสรุปคือถ้าทำเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนนั้นถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้แล้วเราไม่ส่งเราก็ไม่ได้เราทำเนี่ยเราจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยเราทำปุ๊บเนี่ยเราได้แล้วเราทำแล้วเราส่งไปเนี่ยเราก็ได้อีกแล้วเนี่ยจริงๆมาว่าไม่ควรสงสัยเลยเมื่อทำแล้วเนี่ยเราก็ได้อยู่แล้วแล้วส่งให้เขาเนี่ยได้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยถูกไหมท่านถึงบอกว่าการที่จะให้เขาทำบุญส่งไปให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายการที่จะรับเนี่ยมันไม่ง่ายตรงนี้เพราะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยรีบทำซะรีบทำที่จะทำให้ได้โดยใช้อุบายต่างๆนี้แหละอย่างสมัยพุทธกาลก็มีอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็มีหลานอยู่คนหนึ่งแล้วก็เขาก็ให้ตุ๊กตาปรากฏว่าหลานทำตุ๊กตาแตกเขาก็ร้องไห้เพราะสมัยก่อนมันใช้เป็นแบบไม่มีพลาสติกไม่มีแบบนี้ใช่ไหมเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมนั้นพอหลานทำตุ๊กตาแตกก็ร้องไห้โยเยไม่ยอมน้องตายแล้วก็น้องตายแล้วก็เศรษฐีก็ไปหาตัวอื่นมาให้สารพัดเลยก็ไม่เอาจะเอาตัวนี้ตัวนี้น้องตายแล้วน้องตายแล้วอยู่เนี้ยเจตุเศรษฐีก็ได้อุบายอ้าวไม่เป็นไรน้องตายแล้วงั้นทำบุญให้เดี๋ยวนิมนต์พระเจ้ามาทำบุญเท่านั้นหลานเงียบเลยแล้วเสร็จแล้วก็ทำบุญให้ครับตุ๊กตาที่เรียกว่าเป็นน้องเขาตายไปแล้วนี่คือโอกาสที่ได้ทำเนี่ยคนมีปัญญาก็จะทำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นบุญเป็นเรื่องของการที่มันเป็นความสุขสงบเย็นที่เราจะทำนะการสั่งสมทุกบุญนำสุขมาให้อย่างนี้เองที่พระเจ้าตรัสแล้วสุขาปุญญสะอุจโยสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเริ่มจากอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เห็นทุกสิ่งอย่างเป็นของเที่ยงเป็นของมีความสุขเป็นตัวเป็นตนไปแล้ววันนี้นะเมื่อมันพลิกแพงไป
แล้วมันก็ต้องเห็นตรงกันข้ามไปเมื่อมันเห็นตรงกันข้ามอย่างนั้นแล้วมันมีแต่ยึดแต่ถือแต่บัดนี้นะเมื่อมันเสียไปสูญหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมีใครด่าว่าติเตียนดูหมิ่นดูแค้นก็เอาโกรธไม่พอใจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอันเรื่องความยึดความถือว่ามีตัวมีตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความจริงของมันความจริงของมันเป็นอยู่อย่างไรก็เห็นเป็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่เห็นผิดไปจากความเป็นจริงนั้นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโศกอะไรหรอกจิตดวงนี้นะมันเป็นทุกข์เพราะเหตุว่ามันไม่เห็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหละมันเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงของไม่สวยไม่งามอย่างนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปอย่างนี้แหละก็ของทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นสุขสบายอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจหวังบังคับไม่ได้เช่นนี้ก็ยังไปงมงายถือว่าเป็นของตนอยู่หวังว่าจะปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในอำนาจของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้ไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเนี่ยก็เพราะมันไม่เป็นไปตามใจหวังอ่ะมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละเมื่อความรู้ความเห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามทบทวนเสมอแหละให้ความรู้ความเห็นนั้นมันปรากฏสม่ำเสมออยู่ในจิตใจนั่นนะอย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นอันนั้นนะต้องกรวดกาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ใจในใจอยู่เสมอรู้ใจในใจว่าใจนั้นไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของตัวของตนใจนั้นปกติรู้ปกติเห็นตามสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดสิ้นไปทีเดียวหาไม่ได้แต่มันเห็นถูกทางเท่านั้นแหละทีนี้การที่กิเลสมันจะหมดไปก็เพราะเราเพียรพยายามเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเรานอนเราก็จะพยายามทำเป็นพระเราจะนั่งอยู่ก็พยายามทำเป็นพระเราจะเดินอยู่ก็พยายามทำเป็นพระเพราะในคาดปฏิบัติระดูร้อนเนี่ยเราก็ถูกต้องแล้วเขาให้พักผ่อนและเราก็มาสร้างความร้อนให้ดับไปความเย็นชื่นช่ำในด้านของสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราอยู่คนไม้เป็นวัดนิยมก็ได้ทำแล้วพระท่านทำให้เพื่อเรารู้จักว่าธรรมชาติที่พระองค์แนะนำมาแล้วสำเร็จที่โคนไม้แล้วที่นี้พระสนองก็นำมาซึ่งให้นั่งที่คนไม้กันบ้างนอนที่ป่าชากันบ้างเคยมีความสุขอยู่ในบ้านเรือนบัดนี้
เรามาขัดสมาธิอยู่ที่โคนไม้ที่พระองค์ทรงแนะนำให้พวกเราอยู่โคนไม้เป็นวัดและปฏิบัติให้รู้ธรรมความเป็นจริงว่าเรานี่เกิดอยู่กับต้นไม้ดินนี่แหละมันละความสุขไม่เอาแล้วจึงออกมาจากบ้านเรือนมาบำเพ็ญตามแนวทางที่พระองค์ทรงแนะนำพวกเราเราได้กระทำตามนี่แหละจึงเรียกว่าพระเป็นผู้นำเราก็ตามทางซึ่งจะไปสู่แดนของพระอริยเจ้าที่ท่านปฏิบัติกันมาแล้วอย่างนี้เราก็เพื่อจะปฏิบัติให้หลุดพ้นใจเราก็พยายามปฏิบัติวันนี้ก็เพื่อจะมารู้จักจะมารู้ทุกข์จะให้มารู้ความสุขทุกวันเราเคยแสวงหาเอาแต่ความสุขอย่างเดียวที่อยู่ในบ้านเรือนวันนี้จะสุขก็ช่างจะทุกข์ก็ช่างเถอะมาปฏิบัติทดลองในธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านก็ทดลองมาแล้วอยู่ป่าชาเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดกลางแจ้งเป็นวัดนี่ทุกข์ดับไปซะแล้วไม่เลือกว่านั่งที่ตรงไหนมันก็ได้ความสุขพอให้จิตมันมีสมาธิเถอะใจสงบแล้วนั่งตรงนี้ก็เป็นสุขนั่งตรงนั้นก็เป็นสุขสุขโตเป็นผู้อยู่ตรงนี้ก็เป็นสุขนั่งอยู่ตรงโน้นก็เป็นสุขความเกิดมันไม่เคยมีมีแต่ความดับเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วมรรคผลก็จะได้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเราท่านทั้งหลายก็จะพ้นทุกข์ได้ประกาศถึงญาติธรรมทุกท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานจะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการออกอากาศจากระบบ C band เป็นระบบ KU band เพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้ชมทางบ้านได้มากกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับ2ระบบ C band และ KU band หรือจานดำที่มีหัวรับหัวเล็กและหัวใหญ่ในจานเดียวกันให้ท่านเปลี่ยนจากช่อง PSI 231เปลี่ยนเป็นช่อง PSI 119เท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ตามปกติท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับสัญญาณ1ระบบ C band จะไม่สามารถรับชมได้ให้ท่านทำการเปลี่ยนจานรับสัญญาณใหม่เป็นระบบ KU band หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านจานดาวเทียมทั่วไปในระบบ KU band สามารถรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานได้เช่นจานแดงจานเหลืองจานส้มเป็นต้นทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999จะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดสังฆทานและสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานได้จากช่องทางรับชมดังนี้ Facebook YouTube ชื่อเพจสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานและชื่อเพจวัดสังฆทานหากมีปัญหาด้านการรับสัญญาณท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961163 024961164ได้ทุกวันในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้
ขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2563ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวชดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตัวท่านเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กษัตริย์ทุกชนใดทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024916614 024961164นิมนต์พระอาจารย์พบกับเจ้าโยงในช่วงที่2ครับครับ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสองใจแต่ก็ยังว่างนะโยมก็โทรเข้ามาได้ ครับมีคำถามฝากเจ้าหน้าที่มาจากโยมอุดมศักดิ์จังหวัดภูเก็ตครับ ถามมาว่าการปฏิบัติธรรมจำกัดไหมครับว่าจะต้องห่มผ้าเหลืองหรือนุ่งผ้าขาวห่มขาวเป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติธรรมได้ไหมครับได้หมดเลยเขาบอกแล้วที่อาตมาอธิบายถ้าโยมฟังแต่ต้นรายการจะรู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยด้วยคนที่มาเข้าใจเนี่ยก็จะเข้าใจได้เลยเขาเรียกว่าฝึกสติเฉยๆสติก็มารู้ตัวเรามารู้กายรู้ใจเราเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นไม่ต้องมากโยมเริ่มต้นจากการโยมท่องเฉยการเข้าถึงไตรสรณคมเนี่ยเป็นปัจจัยหรือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนิกชนเลยพุทธศาสนิกชนเนี่ยจำเป็นต้องรู้ตัวนี้นะเราเข้าถึงยังไงเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เรากล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิก่อนที่จะรับศีลเนี่ยคำแปลคือข้าพเจ้าขอเตือนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเตือนพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเตือนพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระโยมเชื่อไหมอาตมาไปประเทศอินเดียเนี่ยเขาตรวจกันแค่นี้เองคนอินเดียพูดอยู่แค่นี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังเขาวนอยู่เงี้ยโยมเนี่ยจิตเขาระลึกนึกถึงอยู่เรื่อยเนี่ยนี่คือการปฏิบัติแล้วเป็นการทั้งสวดมนต์ด้วยทั้งบริกรรมไปด้วยนั้นเริ่มต้นจากเราเนี่ยเราแค่นึกอย่างเงี้ยท่องไปเลยทั้งวันทำได้ไหมครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านก็สอนแค่นี้นะท่านก็บอกพุทโธไปเลยคนปฏิบัติใหม่ๆท่านบอกพุทโธอย่างเดียวน่าจะตื่นขึ้นมาจนแดนหลับเลยพุทโธอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่น
ถ้าทำงานอะไรก็ทำไปทำไปทำงานอะไรก็ทำไปปกติแต่ในใจเนี่ยพุทโธไปเรื่อยๆนึกกินอะไรก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธอยู่ด้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งพุทโธเนี่ยมันดับไปมันหายไปนั่นแหละสมาธิมันเข้ามางั้นใครก็ท่องท่องก็ท่องชำนาญแล้วท่องได้เก่งแล้วท่องได้ทั้งวันเลยจะไปขอฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านจะถามว่าพุทโธหายไปยังอย่างแต่ยังไปท่องต่อจนกว่ามันจะหายไปนี่ก็เป็นเบื้องต้นที่เขาจะเป็นอุบายที่จะทำเพราะนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยการมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงที่นำมาเริ่มต้นจากรายการที่ได้กล่าวไปแล้วนี่แหละคือเราเหมือนกับเรารู้ไหมว่าเรามีกายอยู่เหมือนเราจะรู้นะเรากายเราเป็นอย่างนี้แต่เราหลงมันนะปัญหาคือเราไปหลงเข้าใจผิดจริงๆแล้วมันเป็นตัวประกอบขึ้นมาด้วยอวัยวะ32อาการที่พ่อให้มา20แม่ให้มา12มารวมกันซึ่งเป็นเราขึ้นมาวิญญาณนี้เข้ามาสิงสู่มาอาศัยร่างนี้อยู่เฉยๆมาอาศัยทำไมเพื่อสร้างบารมีเพราะบารมีจะสร้างได้ที่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นขึ้นไปสวรรค์ไปพรหมก็ไม่ได้สร้างบารมีแล้วนะไปเสวยสุขลงไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไปเสวยทุกข์ก็ไม่ได้สร้างดังนั้นการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันถึงได้เป็นคนที่มีบุญไงมีบุญแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าบุญแล้วที่มาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้บุญมากก็ไปอีกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาพบพุทธศาสนาแล้วได้ฝึกฝนปฏิบัติอบรมมาเรียนรู้เรื่องนี้ก็ยิ่งเป็นคนที่มีบารมีเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีบารมีนี่เอาไปทำอะไรบารมีเนี่ยสร้างเพื่อตั้งสมพลังจิตให้มันมีความเข้มแข็งจนกระทั่งมันพ้นจากทุกข์ไปได้ในที่สุดนั้นมันจำเป็นต้องมีบารมีตรงนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีออกจากบ้านจากเรือนแล้วก็ปัญญาบารมีเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็มีวิริยะบารมีเพียรกระทำมีขันติบารมีมีสัจจะบารมีมีอธิษฐานบารมีแล้วก็มีเมตตาแล้วก็อุเบกขาบารมีอย่างนี้เป็นต้นบารมี10ถ้าเป็นผู้ทั่วไปที่จะหวังพ้นทุกข์ก็แค่บารมี10นี้ก็ถือมาพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นสาวกระดับชั้นก็เรียกว่าอสิติมหาสาวก80โลกอย่างนั้นที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละอย่างแต่ละสาขาอย่างนั้นต้องเป็นบารมี20ชั้นแต่ถ้าไปเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้บารมี30มันก็มาจากบารมี10นี่แหละคือการให้ทานยกตัวอย่างเรื่องการให้ทานถ้าเราให้ทานเนี่ยให้ไปเลยเป็นทองกองเท่าภูเขาก็เป็นทานจนกระทั่งเราให้พระทานจนกระทั่งเราให้อภัยทานได้นี่ถือว่าเป็นทานบารมีนะจนกระทั่งให้อภัยด้วยจิตที่ให้อภัยเนี่ยได้ทานบารมีแล้วกำลังใจเราจะดีนะเราจะรู้สึกเสียสละได้แบบไม่จะได้ไม่ติดขัดไม่ติดใจนะถัดมา ในเรื่องของทานบารมีนี่ขั้นต้นนะแต่ถ้าถัดมาเรามาเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะนะใส่เสียสละเลือดเนื้อแล้วก็อวัยวะได้อันนี้เขาเรียกว่าทานอุปปารมีเป็นขั้นที่2แล้วนี่บารมี20แล้วเป็นอุปปารมีแต่สุดท้ายแล้วสามารถเสียสละชีวิตได้เป็นทานนี่เป็นปรมัตถบารมีเพราะฉะนั้นปรมัตถ์เนี่ยจะเป็นผู้ที่สร้างบารมีจะเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนใหญ่นะถ้าไม่ถึงพุทธเจ้านี่ใจไม่ถึงกำลังใจไม่พอที่จะเสียสละชีวิตนี่ยากไม่ต้องมากแค่สละเลือดเนี่ยไปบริจาคเลือดเนี่ยยังไม่ง่ายๆเลยจะไม่ยอมนะถ้าประเทศไทยเรายอมเสียสละตรงนี้กันได้เนี่ยเราไม่ต้องไปไม่ตกกังวลในเรื่องนี้เลยความพอเพียงก็จะมีขึ้นมาเลยแล้วกลายเป็นการบริจาคเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีของสุขภาพตัวเองด้วยยิ่งบริจาคไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีการถ่ายเทของเลือดออกไปหมุนเวียนไม่ใช่มันหมดไปแล้วมันหมดไม่ใช่มันจะหมุนเวียนเลือดแล้วมันจะสร้างมาใหม่ร่างกายมันจะสร้างใหม่ก็จะเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆก็เป็นได้เรื่อยๆทำการให้ทำให้สุขภาพเราดีซะด้วยตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเสียสละอวัยวะได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนั้นถึงขั้นเสียสละชีวิตได้เนี่ยมันต้องใจถึงพอนะต้องคนที่จะต้องมุ่งมั่นที่จะไปส่งข้อคนอื่นได้ไปช่วยคนอื่นได้ถึงจะยอมเสียสละชีวิตได้เงินพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นนี่ก็คือบารมีที่เราจำเป็นจะต้องสั่งสมเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ใช่พระนะไม่ใช่พระถ้าโยมไปอ่านประวัติจริงๆไปอ่านพระสูตรก็ได้แต่ละพระสูตรเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมกับญาติโยมทั่วไปอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเศรษฐีบ้างเป็นมหากษัตริย์บ้าง เป็นชาวบ้านทั่วไปบ้างพระพุทธเจ้าแสดงหมดเลยคนบ้าท่านก็แสดงก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้กระโจนท่านก็แสดงกระโจนโจนก็เป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมหญิงอะไรแล้วก็เรียกหญิงงามเมืองหรือว่าโสภณีก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ก็สำเร็จได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดอะไรเลยสามารถทำได้หมดเลยแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมแล้ว
เขาเข้าใจในธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาหรือเป็นพระภิกษุณีที่ยุคถัดมาก็เกิดขึ้นมาได้งั้นเริ่มต้นจากพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมแล้วเขาเข้าใจบาสงบาสิกานี่แหละเข้าใจจึงขอบวชแต่ยุคถัดมาเนี่ยจะหาอย่างนั้นได้มันก็ยากเพราะคนจากยุคพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าบารมีก็ห่างๆออกมาห่างมาตอนนี้ก็จะมีเรื่องศรัทธาที่จะเข้ามาแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่คนโบราณคนไทยฉลาดมากคนเราเนี่ยอายุประมาณ20ปีเนี่ยก็เรียกว่าวัยทีนเอจกำลังเลยกำลังรุ่นๆเนี่ยกำลังอะไรก็ร้อนแรงอยากรู้อยากเห็นอะไรอะไรต่ออะไรที่มันจะก็เรียกว่าร่างกายก็ฟิตเต็มที่เลยตอนนี้จะทำอะไรผิดพลาดก็ผิดได้ง่ายๆ เพราะนั้นเป็นอุบายของคนโบราณไทยถึงว่ากุลบุตรที่จะก่อนที่จะไปมีครอบครัวไปแต่งงานไปอะไรเนี่ยให้มาบวชซะก่อนนะบวชเพื่ออะไรเนี่ยเรียกว่าละพยศลงไปลดละสิ่งต่างๆมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้วก็จะได้เข้าใจแล้วจะได้เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวได้นะเรียกว่าบวชแล้วสิ่งจะเบียดไม่ควรจะเบียดก่อนบวชอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็เป็นประเพณีที่ทำกันมาแล้วก็เป็นข้อดีมากเพราะนั้นการบวชเราก็เลยบวชแล้วก็เรียนนะอันที่หนึ่งบวชเรียนแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเรียนก็ปริยัตินะเรียนรู้ปริยัติข้อที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรต่างๆเสร็จแล้วพอรู้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัตินะเป็นปฏิบัติจะทำแล้วปฏิบัติแล้วผลจากการปฏิบัติเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติเป็นปฏิเวทธรรมนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข้อมูลตรงนี้มาถามว่าปริยัติเราต้องเรียนขนาดไหน 84,000 พระธรรมขันธ์เลยหรือเปล่าเรียนพระไตรปิฎกหมดก็ไม่ใช่งั้นถ้าเอาการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยท่านบอกเรียนจนจบด็อกเตอร์เลยนะจนเชี่ยวชาญจนละเอียดอ่อนในเรื่องของตำราทั้งหมดได้แต่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วให้วางตำราไว้ก่อนครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ท่านสอนการปฏิบัติท่านจะบอกให้วางตำราไว้แล้วตอนนี้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้เข้าใจในตรงนี้ชัดเจนขึ้นแต่เรารู้ขั้นต้นเนี่ยเรายังไม่ชัดหรอกเหมือนกับวิชาการเนี่ยเราเรียนมาแล้วเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ยังไม่ได้ลงมือไปทำเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันหรอกนะเมื่อเราตรงลงมือทำแล้วก็เรียกว่าวิจัยออกมาลงมือทำเมื่อจบแล้วเนี่ยมันถึงจะเห็นผลออกมาว่าอ้อเป็นตามตำราว่าอย่างนี้ไหมแต่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้นะสภาวะที่มันจะไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งคนเนี่ยมีกรรมไม่เท่ากันเพราะนั้นการเป็นไปไม่เหมือนกันหรอกคิดก็ไม่เหมือนกันมีใจเหมือนกันแต่ก็คิดไม่เหมือนกันเห็นไหมมีกายเหมือนกันมีปากเหมือนกันก็พูดเหมือนกันมีกายเหมือนกันนี่ก็ทำอะไรก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการแตกต่างนี่มันเป็นตรงนี้ดังนั้นการจะบวชปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องบวชก็ได้อยู่กับบ้านนะศีล5ก็ได้ แต่ศีลเนี่ยเป็นตัวหลักที่เราจะมารักษาการปฏิบัติส่วนใหญ่ลึกๆคือการมารักษาศีล นั่นเองศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นแค่เราสำรวมระวังแค่นี้ก็ฝึกสติแล้วแล้วฝึกบนพื้นฐานของศีลด้วยไม่ได้คนพระสนองเลยให้ไว้ย่อๆแล้วสั้นๆของบางองค์8ในการปฏิบัติเริ่มต้นว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติแค่นี้เองนะเพราะนั้นการฝึกฝนให้มันรู้สติรู้ตัวเองบ่อยๆนี่แหละนั่นก็เริ่มต้นแล้วหรืออย่างน้อยที่สุดท่องไปเลยพุทโธตะโมสังโฆไปทั้งวันเลยเราระลึกถึงอยู่เรื่อยถึงเวลาขับขันขึ้นมาจะเป็นที่พึ่งของเราได้จริงๆนะอย่างนี้เป็นต้นมีสายเข้ามาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเจริญพรโยมนมัสการค่ะสององค์ค่ะเจริญพรคือโยจะถามนะคือโยมเป็นจิตประสาทแล้วตอนนี้โยไม่กินยาไม่กินยาแล้วโยมปฏิบัติสมาธิโยมได้ยินเสียงเสียงมาให้โยมทำนู่นทำนี่แล้วโยมแบบมีความรู้คิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญในจักรวาลนะคะเป็นคนสำคัญมีความสำคัญในจักรวาลมากแล้วตอนนี้โยมป่วยแล้วแบบโยมแบบไปเอาลูกหลวงปู่อะหลวงปู่สนอะไปเกลี้ยงแล้วทรงคอหักแล้วก็เอาลูกหลวงพ่ออาสนอหลวงปู่สังวานเนี่ยไม่ใช่ลูกหลวงพ่อโตอะฮะเอาไปทิ้งข้างคลังขยะแล้วโยมก็เอาพระบรมสารีริกธาตุไปเททิ้งจะเทไม่หมดแล้วก็โยมก็ไปเอาลูกผ้าจ้ะผ้าจานอะพระอาจารย์ที่วัดหนึ่งอ่ะเอามาฉีกแล้วโยมก็เหยียบตอนนี้ทำมันทำไมโยมจะถามว่าทุกวันนี้โยมก็ปองแล้วค่ะคิดว่าตัวเองทำบาปแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงก็คิดว่าเอ๊ะทำไปได้ยังไงทั้งที่เราก็กลัวบาปกลัวกรรมกลัวตกนรกแต่ก็ยังทำไปแล้วโยมก็ยังสวดมนต์
ไหว้พระขอขมาสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ไปทำบุญที่วัดแล้วก็นั่งสมาธิแล้วโยมอยากจะถามว่าโยมไม่ได้เจตนาคือมันเป็นอาการทางจิตน่ะที่ทำไปโยมอย่างนี้โยมจะได้รับบาปไหมเจ้าคะแต่โยมก็แบบทำบุญอะไรสร้างองค์พระอะไรสร้างองค์พระแล้วก็ทำอย่างนั้นทำความสะอาดมันบาปมันเกิดขึ้นไปแล้วเราเจตนาหรือไม่เจตนาก็เป็นแต่นี้ถ้าเจตนาก็เป็นหนักถ้าไม่เจตนามันก็เป็นน้อยลงแต่นี่โยมได้ทำอันนี้ทดแทนแล้วแต่อยากจะแนะนำโยมอย่างหนึ่งว่าคนที่ป่วยทางจิตไม่ควรนั่งสมาธิไม่ควรนั่งไม่ควรนั่งสมาธิค่ะควรจะเดินจงกรมควรจะเดินจงกรมใช้เดินจงกรมอย่างเดียวเลยเดินกับยืนเดินกับยืนไม่ต้องนั่งโยมเดินยืนไม่ต้องนั่งไม่ก็โยมก็เคยถามหลวงพ่อสนองตอนนั้นป่วยไปที่วัดหลวงพ่อสนองท่านก็รับไว้ท่านบอกว่าอยู่เจ็ดวันท่านบอกว่าโยมก็ถามบอกว่าโยมเป็นโรคประสาทนี่เป็นสมาธิได้ไหมหลวงพ่อสนองท่านก็บอกว่าให้เดินจงกรมเหมือนกันถูกต้องค่ะโยมจำตัวนี้ไว้เลยแล้วไปใช้นะอย่านั่งถ้านั่งแล้วมันจะกลับไปแล้วมันจะไปตีกลับที่ตัวแล้วเดินเดินกำหนดกี่นานแค่ไหนคะเราเดินยังไงดีเดินจะบอกให้เดินมี2วิธีนะฟังเลยนะหนึ่งคือเดินพิจารณาธรรมหรือเดินคิดนั่นเองเวลาเราคิดเยอะๆเนี่ยให้ไปเดินก่อนแต่วิธีนี้เดินให้ไปเดินวิธีนี้เดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เท่าที่กำลังเราเดินได้ให้เร็วเลยนะเดินกลับไปกลับมานะกำหนดระยะทางสักประมาณ20ถึง25ก้าวเดินแล้วก็เดินกลับไปกลับมา25ก้าวเดินกลับไปกลับมาใช่กลับไปกลับมาต้องท่องอะไรไหมไม่ต้องเลยปล่อยอิสระเลยอยากจะคิดอะไรคิดไปเลยถึงมันอยากจะร้องเพลงก็ร้องได้ไม่เป็นไรเดินไปเลยให้เร็วนะมีข้อแม้ว่าต้องเดินให้เร็วให้เร็วแล้วยมแล้วพอเดินเร็วๆเดินเร็วๆแล้วเนี่ยสักพักนึงมันก็จะช้าลงแล้วใช่ไหมมันก็เหนื่อยนะใหม่ๆอาจจะสัก10นาที15นาทีมันก็เริ่มช้าลงพอมันเริ่มช้าโยมเอาจิตไว้ที่ส้นนะขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวารู้ซ้ายรู้หรือขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอได้หมดเลยค่อยๆทำตรงนี้นะแล้วก็เดินต่อไปอีกเดินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งตอนนี้มากำหนดที่เท้าแล้วให้รู้เท้าเคลื่อนไหวอย่างเดียวแค่นี้นะโยมเสร็จแล้วก็จบแล้วโยมอาจจะไปยืนดูก็ได้พอเดินเมื่อยแล้วก็นั่งพักครั้งเดียวนั่งให้รู้ตัวไม่ต้องนั่งทำอะไรให้รู้ตัวเฉยๆว่านั่งอยู่ยังไงรูปร่างลักษณะเราเป็นยังไงลืมตาไม่ต้องหลับแล้วเสร็จแล้วก็ไปใช้วิธีนั่งพักได้ทีแล้วก็ไปยืนยืนอยู่กับที่นี่แหละยืนให้เท้าห่างกันสักคืบหนึ่งแล้วก็ยืนนึกตั้งแต่ศีรษะลงไปที่เท้าจากเท้าขึ้นมาที่ศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนึกขึ้นลงขึ้นลงอยู่เงี้ยแค่นี้โยมนึกขึ้นลงไม่ต้องภาวนาอะไรเอเยสาโลมานะคะตาตาโตอะไรวะไม่ต้องเลยนึกรู้ไปเลยแต่เส้นผมไปผ่านหน้าผากผ่านคิ้วผ่านจมูกผ่านปากผ่านลงไปคอไปอะไรไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าทำงั้นแล้วจะสบายๆขึ้นอย่านั่งนะโยมต้องเว้นการนั่งไว้ก่อนแล้วเวลาโยมกินยาเนี่ยหมอให้กิน7เม็ดนอนวันละ12ชั่วโมงอ่ะเจ้าค่ะฤทธิ์ยาถึงจะหมดไม่งั้นมันจะซึมสลึมสลือแล้วมันขาเดินขาล่างน้ำลายไหลถูกต้องฮะแต่โยมพูดถึงโยมไปโยมไปอธิษฐานบอกตอนอยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญาว่าขอให้ได้กลับออกจากโรงพยาบาลศรีธัญญาวันนี้แล้วจะบวชให้10วันแล้วตอนนี้โยมไปวัดนึงที่โยมภาวนาไว้อ่ะเขาไม่รับโยมอยู่ค่ะคือเขาเคยเห็นโยมเคยแสดงอาการแบบประสาทนะให้เขาเห็นโยมไม่มีโยมต้องเว้นการนั่งไปเลยตอนนี้นะเว้นการนั่งไปเลยใช้เดินอย่างเดียวเดินจะแก้ได้แล้วโยมจิตโยมนะเจ้าค่ะเวลากำเริบมันเป็นแบบบางทีเครียดมากๆโยมนี่จะแบบว่ามีความรู้สึกแบบว่าแปลกๆอยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะทำไม่ดีแล้วก็ตั้งไว้ในจิตอยากจะด่าคนอยากจะตั้งไว้ในจิตไว้อย่างนึงนะวิธีเดินเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายตรงนี้แล้วมันจะไปเขาเรียกว่าเป็นนวดพื้นเท้าอ่ะคลายประสาทกระตุ้นอยู่พื้นเท้ามันจะนวดพื้นเท้าเราทำให้เกิดการไหลเวียนที่สะดวกเลื่อนลมจะช่วยผ่อนคลายโยมได้แล้วข้อสำคัญคืออะไรเกิดขึ้นอย่าไปเชื่อมันตั้งไว้ในจิตแค่นั้นอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันมันจะให้ทำอะไรไม่ทำแค่นั้นเนี่ยถ้าเขาทำพวกเราไปตามเนี่ยก็เดินไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็เดินไปครั้งละครึ่งชั่วโมงได้ไม่จำเดินเร็วเดินเร็วครึ่งชั่วโมงเดินช้าครึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ดีเลยถ้าทำงั้นได้ดีแต่อย่าไปนอนอย่าไปนั่งสมาธิหลับตาไม่ต้องนั่งหยุดนะวันนั้นโยมนั่งก็มีเสียงมาสอนโยมอีกแล้วมีเสียงมาสอนโยมว่าให้อธิษฐานอย่างนี้อย่างนี้ต้องอธิษฐานอย่างนี้อย่างนี้นะขอเป็นเพื่อนนะอย่าไปเชื่อมันโยมไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งนั่งแล้วลืมตาแต่จะนั่งนั่งพักนั่งให้รู้ตัวเฉย
นะไม่ต้องทำอะไรแล้วที่โยมเอาผ้าไปโยนคอหักโยมลืมมันไปเลยนะเพราะมันสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันตายไปแล้วดีก็ตามไม่ดีก็ตามที่เราทำมันผ่านไปแล้วโยมก็สวดมนต์ตอนเย็นก็สวดมนต์กายเยนะวาจายะพยายามจะเป็นไรพยายามอย่าไปนึกถึงนะไม่ต้องไปนึกถึงทำไปแล้วมันผ่านไปแล้วเอาปัจจุบันทำปัจจุบันขณะปัจจุบันจะทำที่เราจะทำเท่านั้นนะเดินกับยืนให้มากอย่าไปนั่งเดินกับยืนให้มากไม่ต้องนั่งเลยถ้านั่งก็นั่งลืมตาไม่ต้องหลับตานั่งก็นั่งลืมตาจ้าโอเคเนาะนอกจากเวลาจะนอนก็บริกรรมไปเรื่อยพุทโธสัมโมสังโฆไปเรื่อยนั่งก็เหมือนกันนั่งก็ลืมตาแล้วก็พุทโธสัมโมสังโฆไปเรื่อยแบบเนี้ยตั้งตรงนี้ไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทโธสัมโมสังโฆแล้วเวลาจะนอนก็ท่องไปท่องไปอย่างงี้ท่องไปจนไม่ต้องรู้อะไรใช่ท่องไปจนกว่ามันจะหลับนะถ้าทำงี้แก้ได้ลองตรงนี้ดูนะแล้วอย่าไปเชื่อนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสั่งอะไรเราไม่เชื่อบอกให้ทำเนื้อให้ทำร้ายคนอื่นด้วยเราไม่เชื่อเราก็พุทโธสัมโมสังโฆแต่ทุกวันนี้ไม่เชื่อเจ้าค่ะยังไม่ทำแต่ตอนนั้นไม่เชื่อยังไม่ทำพระไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราจะใช้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาสั่งมาพุทโธสัมโมสังโฆเขาพูดอะไรมาก็พุทโธสัมโมสังโฆสวนไปเลยแค่นี้เราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสู้กันเนาะลองดูนะยังไงมาบอกกันอีกทีกราบขอบพระคุณมากนะเจ้าค่ะขอให้แก้ไขทั้งหมดค่ะกราบขอบคุณวันหลังถ้ามีปัญหาถามได้ไหมเจ้าได้ยินดีเลยครับกราบขอบพระคุณมากค่ะขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นเดียวกันขอโยมหายเร็วๆขอบพระคุณมากเจ้าค่ะสาธุเรื่องของจิตมันพูดยากป่วยทางจิตนี่มันเป็นอะไรที่ลำบากมันก็พวกอะไรพวกเข้าทรงเหมือนกันนั่นเขาก็ทุกข์นะเขาอยากจะออกก็ออกไม่ได้มันเป็นกรรมที่ทำมาเหมือนกับคนเคยปฏิบัตินี่แหละแล้วก็เห็นนิมิตแล้ววิปัสสนูปินก็คือไปยึดนิมิตไว้แล้วตอนนี้พอยึดปุ๊บก็มีการสื่อกันแล้วก็คุยกันได้ไปประมาณนั้นนะเขาก็ไปช่วยตรงนู้นตรงนี้ทำนู่นทำนี่เขามีการสั่งออกมาทางไปทางมานั่นนะเขาไม่มาแล้วหายเพราะมันเสื่อมเพราะมันหายแล้วทำไงอ่ะตั้งแต่บ้านผมมีครับผมก็ถามเขาแล้วทำไมเวลาไม่มาก็ต้องใช้หน้ามาบอกอ้าวนี่มึงก็หลงแล้วสินั่นแหละก็บอกก็อยากจะออกไม่รู้จะทำไงมันเลิกไม่ได้บอกต้องเลิกได้สิหยุดมันเลยแล้วก็มาเลยมาปฏิบัติธรรมเลยก็ได้บอกปฏิบัติไปไม่ได้เข้าวัดนี่ร้อนเลยนี่กลายเป็นแบบนั้นนะมันกรรมแบบที่จะแก้กันยากมากถึงจะบอกว่ามันนี่แหละกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพระเจ้าพ่อสนองก็แต่งเพลงไว้แล้วว่ากรรมมันร้อนแรงไม่มีใครแกล้งก็ต้องรับกรรมกรรมดีก็ร้อนแรงกรรมชั่วก็ร้อนแรงไม่มีใครแกล้งก็ต้องรับกรรมคือเราทำเองเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองเพราะนั้นมันต้องมาอย่างนั้นแน่นอนมันตรงนี้ให้ระวังแล้วตัวไหนที่ระวังกรรมได้สติเท่านั้นเนี่ยสติคือตัวระวังสติคือตัวที่สำรวมระวังแล้วรู้แต่ไม่คิดสติจำไว้เลยว่าสติรู้แต่ไม่คิดนะคิดปรุงแต่งงั้นเราจะรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยเลยจะไปไม่ไปหรือจะดับไม่ดับไม่รู้แต่รู้แล้วเรารีบปล่อยเลยเราไปอย่างอื่นต่อรู้แล้วปล่อยเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะช่วยผ่อนคลายได้มีคำถามฝากเจ้าหน้าที่จากโยมจูจังหวัดกรุงเทพมหานครถามมาว่าปกติโยมใส่บาตรหน้าบ้านตอนเช้าช่วงเย็นโยมต้องไปสวดมนต์ที่วัดแต่โยมอายุมากแล้วไปวัดไม่ค่อยจะไหวจะสวดมนต์ที่บ้านได้ไหมครับได้นั่นแหละทำเลยโยมมันจะเป็นเหตุปัจจัยนี่แหละนี่คือเหตุหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเป็นห่วงต่อไปเนี่ยสวหรือผู้สูงวัยเนี่ยจะมาไม่ได้จะมาวัดไม่ค่อยได้ถามว่ามีลูกเต้ามาส่งได้ไหมมีแต่เวลาไม่ตรงกันเขาอยากจะมาส่งแต่เขาไม่มีเวลาเวลาเขาต้องทำงานมันเวลามันจะไม่ค่อยตรงยังไงแล้วยิ่งไปเจอรถติดอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยก็เป็นความลำบากพอสมควรนั้นสูงวัยเนี่ยจะมาไม่ค่อยได้ท่านจึงบอกว่าท่านต้องรีบทำอะไรรู้เปล่านี่ไงวิทยุแล้วก็ทีวีท่านจะรีบทำแล้วก็ส่งถึงบ้านนะเดลิเวอรี่ถึงบ้านเลยนะโยมก็สามารถที่จะเปิดดูเปิดฟังได้ที่บ้านเลยมันได้ทั้งหมดตรงนี้ก็จะช่วยให้เราได้เคยมีฐานมาแล้วเคยมาวัดแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วก็ไปฟังท่านต่อแล้วก็ทำที่บ้านกลายเป็นว่าทำบ้านให้เป็นวัดอย่างวัดใจเราแล้วในที่สุดบ้านก็จะเกิดความสุขสงบเย็นโยมสวดมนต์ที่วัดก็ได้ที่วัดนะแต่โยมมาสวดมนต์ที่บ้านเทวดาเขาอนุโมทนาเขามาคุ้มครองบ้านด้วยนี่มันเป็นผลที่ได้มากกว่านั้นด้วยงานสวดมนต์ที่บ้านนี่ทำให้บ้านสงบลมเย็นเลยเทวดาปกป้องคุ้มครองเลยไม่ต้องมีศาลพระภูมิเลยด้วยนะของพุทธเราจะไม่มีนะสารพุทธของฮินดูเขาแต่นี่ว่าเขาเข้ามาในประเทศไทยเราก่อนพุท
แล้วเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็อยู่พราหมณ์นี่ก็อยู่ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์นะความเชื่อเราก็เลยตามๆมาอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วคนไทยเราโบราณก็ฉลาดก็ไม่ขัดเอามาผสมซะเลย ไม่ไปขัดกะไม่ไปแกล้งไม่ไปขัดไม่ไปอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเอาดีก็เอามาผสมกันไปแต่ว่าต้องรู้ให้ชัดรู้ให้จริงเอาเข้ามาแล้วทำแล้วก็ต้องบูชาถ้าไม่บูชาเขาก็ไปพอเข้าไปแล้วมันว่างอยู่สัมภเวสีผ่านมาก็มาอาศัยอยู่แล้วต่อไปก็จะเกิดปัญหาตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังแต่ว่าถ้าเราชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องทำตรงนั้นหรอกสวดมนต์เนี่ยประจำเนี่ยแหละเมื่อไหร่ที่เราสวดมนต์เทวดามาอนุโมทนาเลยอย่าลืมว่าอย่างน้อยๆเทวดาที่เป็นบรรพบุรุษเราเนี่ยปู่ย่าตายายตาทั่วต่างๆเนี่ยเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นเทวดามันก็เยอะเหมือนกันนะโยมแล้วติดแล้วเขาไม่เห็นลูกหลานมาทำความดีเนี่ยเขาก็ดีใจเขาอนุโมทนาเขาได้รัศมีแล้วเขาก็มาคุ้มครองป้องกันเราได้เนี่ยมันต่อเนื่องกันตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจการสวดมนต์เป็นเรื่องของตรงนี้เลยเป็นถวายธรรมทานกับเทวดาเลยนะไปดูไอ้บทที่เขาให้อะไรนะกดน้ำตอนเช้ายาเทวตาเนี่ยเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาเพราะบทสวดทั้งหมดเนี่ยเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นภาษาจิตไม่ใช่ภาษานั้นเขาฟังได้ไม่ได้มันเป็นภาษาจิตที่เขาสามารถสื่อเข้าใจได้เมื่อเขาเข้าใจได้เนี่ยเขาก็ได้ฟังธรรมอนุโมทนาเขาก็ดีได้ฟังธรรมก็เป็นบุญละนั่นแหละเขาก็จะดีใจเสร็จแล้วเขาก็จะมาปกป้องคุ้มครองเราได้นั่นการให้ธรรมทานกับเทวดาแม้แต่เทวดาทั่วไปก็ตามเป็นอะไรการให้ธรรมเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราชนะใจเทวดาเห็นไหมถ้าเราสวดมนต์ชนะใจเทวดาเทวดาก็มาดีด้วยไม่ต้องมากโยมเราทำอะไรทั้งหลายเวลานั้นอุทิศส่วนกุศลเราก็อุทิศส่วนกุศลให้ใช่ไหมเอาบุญให้สมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้จักคนอยู่สองคนเนี้ยไอ้คนหนึ่งมาก็มาไหลก็มาขอมาไหลมาก็มาขอเอาสองตัวบ้างสามตัวบ้างมาขออยู่เรื่อยเลยแต่อีกคนมาก็เอาบุญมาให้เอามาให้โยมจะชอบคนไหนอ่ะเทวดาเขาก็ชอบคนมาให้ใช่ไหมนี่ชนะใจกับตรงนี้นี่กันนะผู้ให้กับผู้รับจริงๆแล้วให้บุญเราก็ได้บุญไงได้ความคุ้มครองอัตโนมัติวิธีคิดมีแค่นี้เองนะแล้วเราคิดเป็นเข้าใจถูกมันก็แค่นี้ไม่ได้มากนี่เราไปคิดเข้าข้างโดยที่ว่าต้องการแต่ไม่ต้องการทำนี่ตรงนี้คือปัญหาอย่างที่มนุษย์ส่วนใหญ่เราจะเป็นกันอย่างนี้ต้องการได้มากๆแต่ทำน้อยหรือว่าต้องการได้แต่เราไม่ต้องทำเหมือนก็สมมติสัก20 บาทก็จะมาโค้นถูกรางวัลที่1ยอมเอาเยอะเกินไปหรือวะเนี่ยก็เรียกว่าผิดบุญงั้นการให้ทานเนี่ยเราก็ยังทำกันไม่ถูกที่อาตมาก็เคยอธิบายไว้เหมือนกันอย่างเหมือนกับว่าเริ่มต้นเรียนไล่บ่อยจังเลยให้ไปอ่ะถัดความรำคาญไปอ่ะ20 บาทแล้วไปอันที่2ถัดมาเจอที่วัดโอ้เขามีประกาศด้วยคนที่ทำบุญเท่านี้โอ้ประกาศได้อนุโมทนาทำหน่อยอันนี้ระดับเราต้องพันหนึ่งประกาศชื่อหน่อยนะนี่อะไรทำบุญเพื่อเอาหน้าใช่ไหมต่อไปอีกประเภทนี้อีกประเภทหนึ่งนี่ทำไม่มาก20 บาทจะมาคูณถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ก็เรียกค้ากำไรเกินควรไหมไม่ถูกบุญเลยไม่ถูกทานเลยเงินทานก็เสียสละไปเพื่อแบ่งปันเสียสละไปเพื่ออะไรเพื่อรักษาพระศาสนาไว้เรามาค้ำจุนพระศาสนามาทำบุญในวัดมาทำบุญให้กับพระสงฆ์ท่านก็ต้องรักษาต่อไปเนี่ยท่านเรียนรู้ปฏิบัติแล้วท่านก็เอาสิ่งนี้มาบอกเรามาสอนเราเนี่ยตรงนี้เราทำเพื่อพระศาสนาเนี่ยตรงนี้บุญตรงๆถึงจะได้อานิสงส์มากงั้นอยู่ที่เจตนานะจำนวนไม่ใช่ปัญหาจำนวนจะมากจะน้อยไม่ใช่ปัญหาอย่าให้เราเดือดร้อนกันแล้วกันนะเจตนาที่ตรงนี้สำคัญครับมีสายเข้ามาจากโยมนัทจังหวัดชลบุรีเจริญพรโยมนัทมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรค่ะโยมมีคำถามในถามพระอาจารย์นะคะคือว่าโยมใส่บาตรวันนะคะคือว่าใส่บาตรพระสองลูกคือแต่ท่านจะเดินห่างกันคือพอลูกที่หนึ่งเดินมาแล้วก็ใส่บาตรท่านก็เปิดฝาบาตรรับแต่พอลูกที่สองเดินมาถ้าเกิดว่าถ้าโยมไม่ได้ตักข้าวในขันโยมถวายท่านไม่เปิดฝาบาตรรับท่านให้วางบนฝาบาตรก็ใส่มาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็มาเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยท่านให้ยกทั้งถาดมีขันข้าวแบบตักข้าวไปแล้วใส่บาตรไปแล้วแต่ท่านก็ให้ยกทั้งถาดไปตั้งบนฝาบาตรโยมก็ไม่เข้าใจแล้วท่านก็ยกออกไปถ่ายเองเหรอฮะค่ะแล้วโยมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้เพราะว่าโยมใส่มาตั้งแต่เล็กนะคะก็ใส่แบบปกติยกถาดเสร็จแล้วก็ตักใส่บาตรเสร็จแล้วก็
เราก็ต้องหยิบอาหารใส่เนี่ยแต่ท่านให้ยกไปวางบนฝาบาทเลยแล้วถ้าหากว่าพระอีกรูปเดินมาเนี่ยแล้วอาหารจะใส่บาทอีกชุดนึงถ้าเกิดโยมเหลือไว้โยมจะใส่บาทชุดนี้พระอีกรูปนึงหรือว่าพระอีกรูปนึงท่านไม่มาแล้วโยมเอาอาหารเนี่ยมาลาทานโยมจะบาปไหมคะโยมไม่บาปแต่นี้โยมไม่ถามท่านหรอกทำไมต้องทำอย่างนั้นท่านต้องอธิบายได้ประโยมไม่เข้าใจเนี่ยถูกไหมฮะใส่บาตรก็คือใส่บาตรแต่นี้ท่านให้เอาวางบนฝาบาตรแล้วท่านเลยไปถ่ายยังไงท่านให้ยกทั้งขาดวางบนฝาบาตรท่านอ่ะเสร็จแล้วก็ยกลงแล้วโยมก็ตักใส่บาตรหรือเปล่าโยมตักข้าวจากขันใส่บาตรแล้วนะคะแล้วก็โยมก็เอาขันข้าววางใส่ถาดไว้แล้วพระก็บอกว่ายกมาทั้งถาดเลยวางบนฝาบาตรวางแล้วทำไงต่อวางไว้แล้วท่านก็ให้พรพระโยมก็ยกลงมาตั้งยกถาดจากที่พระบาทท่านลงมาตั้งข้างล่างมาตั้งที่โต๊ะค่ะตั้งที่โต๊ะเสร็จแล้วสามีของโยมเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าเหมือนช่วยท่านเอาอาหารเนี่ยถือย่ามตามกับวัดเนี่ยแล้วโยมจะต้องแบ่งไว้หนึ่งชุดเพื่อที่จะใส่บาตรหลวงพี่อีกรูปนึงแล้วนี่หลวงพี่เกิดไม่มาแล้วอาหารที่อยู่ในนั้นชุดนึงเนี่ยโยมลาไปทานต่อนะโยมจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกฮะเป็นของเราอยู่แล้วแล้วท่านก็รับแล้วท่านก็คืนให้เรามาแล้วท่านไม่ได้คืนนะคะท่านให้เราเหมือนให้เราถือจะตามท่านไปที่วัดนะเพราะสามีของโยมต้องถือย่ามตามท่านไปอ่ะไปส่งท่านเนี้ยเนี่ยฮะโยมลงถามท่านดูนะจะได้เข้าใจมากกว่าแต่ใจถามเลยไม่เข้าใจเพราะว่าโยมใส่มาหลายปีแล้วก็ไม่เป็นแต่ท่านเพิ่งจะบอกเมื่ออาทิตย์นี้ไงโยมก็ไม่เข้าใจคือว่าตอนแรกโยมก็ไม่รู้นะคะเพราะโยมลงมาใส่บาตรเมื่อวันซื้อเนี่ยกับสามีก็เสร็จแล้วก็เอ้าทำไมยกขาดไปตั้งบนฝาบาตรอย่างเงี้ยสามีโยมก็บอกว่าหลวงตาให้ยกแบบนี้เอ้าโยมก็งงอ่ะมันเป็นแบบนี้ก็ควรจะถามท่านนะควรจะถามท่านเลยถ้าถามอาตมาตอบไม่ได้เพราะอยู่ที่ท่านแล้วกรณีที่ว่าแบบว่าพามาบิณฑบาตแล้วทำไมท่านไม่เปิดฝาบาตรให้เราใส่คะนั่นน่ะต้องถามท่านน่ะต้องถามท่านนี่แต่มาไม่ทราบเลยโยมก็ใส่บาตรมาตั้งแต่เล็กนะคะแล้วโยมก็เห็นเอ๊ะพระจะเปิดบาตรให้ใส่ทำไมลูกนี้ท่านติดฝาบาตรโยมควรจะถามจะเป็นประโยชน์ควรจะต้องถามนะจะได้เป็นประโยชน์อยู่ได้รู้ความจริงว่าท่านทำเพื่ออะไรแต่โยมที่แบบว่าโยมมีเจตนาทำแล้วคือว่าอาหารชุดนั้นโยมลามาทานนี่โยมไม่มีบาปนะคะก็ไม่เป็นไรฮะอ๋อค่ะเดี๋ยวยังถามอาจารย์แค่นี้ค่ะถามท่านนะดูรายการทุกวันนะคะอย่าลืมถามท่านนะเดี๋ยวจะได้ประโยชน์นะจะได้เราความรู้ว่าอาจจะมีอะไรนมัสการเจ้าค่ะจะเจริญพรฮะแต่มาก็เพิ่งเคยได้ยินก็งงเหมือนกันก็เลยรู้ว่าวิธีการยังไงเพราะอะไรมีเหตุผลยังไงท่านบอกได้ถ้าให้ทำนะท่านจะต้องบอกได้ทำไมถึงให้ทำอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรน้องก็มีเหตุมีปัจจัยกันอยู่เพราะการบิณฑบาตส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเข้าไปในบาตรก็ลงไปในบาตรจนเคยกินว่าจะต้องใส่ที่บาตรเท่านั้นถึงจะเรียกว่าใส่บาตรมาวัดสังฆทานก็เหมือนกันเขาจะจัดเป็นลายไว้เป็นลายยาวเป็นแบบบุฟเฟ่ต์แล้วเวลาพระกลับมาจากบิณฑบาตก็มาเทรวมกันกินอีกทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วพระก็จะกลับไปนำไปชำระบาตรแล้วถึงเวลาปุ๊บเราก็จะมาเรียงแล้วเรามาตักเรียงตามลำดับพันเตตามลำดับพรรษาเนี่ยก็เรียงกันไปแล้วก็ตักเรียงกันไปตักแบบบุฟเฟ่ตักใส่บาตรเลยทีนี้ก็มีอีกโยมพอพระเอามาถ่ายคืนปุ๊บโยมที่ยืนอยู่ในแถวนั้นต้องการจะใส่บาตรก็จะมาขอใส่บาตรพระตรงนี้พระก็จะต้องรีบกลับไปเพื่อจะต้องไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะต้องมาพิจารณาอาหารอีกแล้วอาตมาก็บอกว่าโยมใส่อาตมาเนี่ยได้องค์เดียวนะโยมเจาะจงมาที่อาตมาจะใส่เนี่ยใส่ในบาตรเนี่ยโยมได้องค์เดียวแต่เมื่อไหร่ถ้าโยมไปใส่ตรงลายที่เขาเทรวมไปตรงนั้นนะโยมจะได้พระทั้งวัดเลยได้นักบวชทั้งวัดเลยนั่นน่ะสังฆทานเลยตรงนั้นข้าวถ้าปีเดียวก็เป็นสังฆทานแล้วตรงนั้นแต่ถ้าโยมใส่กาตมาเนี่ยเจาะจงมันได้องค์เดียวเขาก็ว่าไงก็จะใส่ท่านเนี่ยความล้านทุกคนเห็นไหมก็จะเจาะจงอยู่นั่นน่ะทั้งที่ก็รู้อานิสงส์ที่ได้มันแค่นี้เห็นไหมแต่ถ้าใส่ตรงนั้นเป็นสังฆทานได้พระทั้งวัดเลยเขาก็ไม่เอาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเป็นเหตุปัจจัยตรงนี้เหมือนกันความเชื่อที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดเหมือนกันงั้นเราจะไม่ยอมเปิดรับอะไรที่มันถูกต้องมันก็จะไม่ได้ประโยชน์นะงั้นความเข้าใจเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจให้ถูกเราทำกันมานี่ยังไม่ค่อยเข้าใจอีกหลายอย่าง
รักษาศีลก็เหมือนกันก็รักษากันไม่ถูกคิดว่าได้ศีลแล้วเราก็จะทำไงก็ทำเขาจะไปโกหกใครก็ไปจะไปตบยุงก็ตบไม่รู้ตัวเลยนะโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารับศีลแล้วเนี่ยเราต้องสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือตัวศีลเพราะฉะนั้นถึงเราไม่สมาทานมาเนี่ยแต่เรามีการสำรวมระวังกายกับวาจาอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นศีลอยู่ข้างในแล้วนะเพราะการวิรัติศีลเนี่ยจะมี3ระดับด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว่าสมาทานวิรัติคือมารับจากพระสมัยก่อนนี่การเรียนต้องมาเรียนจากพระใช่ไหมพระนี่เป็นผู้สอนเป็นครูนะไม่มีโรงเรียนเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนได้ก็เป็นผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงหมดสิทธิ์นั้นจริงๆแล้วได้ศีลก็คือมีจำนวนมากพระก็มาบอกว่าศีลก็เป็นยังไงควรงดเว้นอะไรท่านไม่ได้บอกห้ามตรงนี้ไม่ได้ห้ามตรงนี้ห้ามตรงนั้นไม่ใช่ห้ามนะท่านเพียงแต่บอกว่าเรามีเจตนาจะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์มีเจตนางดเว้นที่จะไม่ไปลักขโมยไปโกงใครเขามีเจตนางดเว้นที่จะไม่ไปทำลายครอบครัวเขาสามีภรรยาคือลูกที่ก็มีพ่อแม่อยู่แล้วก็มีเจตนางดเว้นที่จะไม่พูดโกหกหลอกลวงให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายแล้วก็มีเจตนาที่จะไม่มอมเมาตัวเองด้วยของเมาสุรายาเสพติดเป็นต้นอย่างนี้นี่คือเจตนาเราเพราะฉะนั้นกรรมคือเจตนาเรามีเจตนาตัวนี้เกิดกรรมดีขึ้นมาแล้วเจตนาที่จะงดเว้นไม่ทำเป็นกรรมดีแต่ถ้าเราไปทำเป็นกรรมไม่ดีแล้วเห็นไหมดีไม่ดีหรือดีหรือชั่วอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่เราอยู่ที่เจตนาตรงนี้งั้นเจตนาที่จะทำมันมีตรงนี้อยู่เหมือนศีลเนี่ยจะผิดเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบพร้อมอย่างสมมติยกอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งเราต้องรู้ว่านี่เป็นสัตว์ที่มีชีวิตนะอันที่สององค์ที่สองคือเรามีเจตนาที่จะทำลายชีวิตมันองค์ที่สามชีวิตมันดับมันตายนั่นแหละครบแต่สมมติยุงมากัดเราแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นสัตว์แล้วเรามีเจตนาที่จะตบมันตบไปแล้วด้วยแต่บังเอิญมันหล่นลงไปแล้วมันก็ดิ้นยิ้มแล้วก็บินไปได้คือตบไม่โดนเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็บินไปได้นี่ยังไม่ขาดนะจริงๆว่าข้อที่หนึ่งยังไม่ขาดยังไม่ได้ฆ่าเขาถึงตายได้แต่ก็ประตูสลายเขาแล้วเหมือนกันมันเป็นที่จิตแหละงั้นตรงนี้ถึงได้บอกว่าไม่ครบองค์มันก็ยังไม่ผิดศีลตรงนี้อยู่ดังนั้นศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาระวังปากระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูไม่ให้ไปทำร้ายใครเขาเท่านั้นเองไม่ไปเบียดเบียนใครถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนี่คือการรักษาสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราต้องใช้ทำไงอ่ะที่สมากล่าวเมื่อกี้ที่ว่าหลวงพ่อท่านสั้นๆเนี่ยบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติแต่นี่จะเห็นไหมว่าตัวศีลคือตัวสติเป็นยังไงศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรเราก็ต้องใช้เรามีกายกับใจใช่ไหมการต้องระวังกายกับวาจาเราก็ต้องใช้จิตแล้วต้องเป็นจิตที่มีสติซะด้วยจิตที่มีสติไปต้องระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแบบนี้ศีลคือตัวสติที่เราไปต้องระวังคือกายเรานี่ไงแล้วพอต้องระวังไปเรื่อยๆเราก็ระวังคำพูดเราระวังกายเราระวังวาจาเราจะพูดอะไรก็ระวังคอยรู้ก่อนที่จะพูดรู้ก่อนที่จะทำพอระวังไว้บ่อยๆเข้านั้นนะเข้ามันจิตมันไม่ออกไปยุ่งของเรื่องของคนอื่นเพราะมันคอยแต่ระวังเราอยู่ระวังแกอยู่เรื่อยเลยระวังไประวังมาอยู่มันเกิดหยุดคิดขึ้นมาเนี่ยพอหยุดคิดจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวก็ควบคุมสติไม่ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิตรงนี้ไงสมาธิเนี่ยสมาธิต้องมีสติรู้ตัวไม่ใช่แข็งไปเลยไม่รู้เลยว่างเงียบไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิหัวต่อไม่รู้นะก็มีได้หลายแบบสมาธิแบบรู้กับไม่รู้นั้นสมาธิคือต้องรู้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เงี้ยแต่ไม่คิดอะไรมันหยุดคิดนั่นแหละเห็นไหมนี่คือหลักการฝึกปฏิบัติแค่นี้เองงั้นผู้ใหม่หรือผู้ที่อยู่เก่ามาแล้วทำความเข้าใจตรงนี้ได้คุณก็จะเข้าใจแล้วก็จะมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นการฝึกสติก็คือฝึกสติสำรวมระวังในศีลนั่นเองคือการรักษาศีลดีๆนี่เองเมื่อเรารักษาศีลได้ดีแล้วเนี่ยศีลบริสุทธิ์ท่านยิ่งกล่าวว่าถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นะสมาธิก็เกิดยากใช่ใช่ไหมเพราะมันเผลอการสำรวมระวังไปแล้วแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์คือการสำรวมระวังนี่มันต่อเนื่องอยู่จิตมันไม่ออกเพราะมันไม่ออกก็เกิดสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วท่านก็กล่าวต่อมาว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตที่มารู้กายรู้ใจสำรวมระวังอยู่เป็นมรรคทำให้เกิดสงบสุขเย็นขึ้นมาเห็นไหมมันอยู่ในนี้อยู่แล้วมันไม่ได้ไปไหนไปไกลเลยเพียงแต่ว่าเราวนๆอยู่กับเราหมดเลยนะธรรมะทั้งหมดนี่เกิดจากตึงตรงเราทั้งหมดเลยอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละทุกอย่างทั้งหมดได้ในใจตรงนี้เอง
จเป็นใหญ่ใจเป็นประธานควบคุมกายกายเป็นเพียงธาตุสี่ที่เรามาอาศัยที่พ่อแม่ให้มาอาศัยเพื่อสร้างบารมีสร้างบุญสร้างความดีเท่านั้นเองงั้นทำไงที่เราจะต้องกลับมาพัฒนาตรงนี้นี่คือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาทำให้เป็นคนดีขึ้นมาจิตเมื่อดีแล้วเนี่ยพูดก็ดีทำก็ดีแล้วสำคัญคือวิธีการคิดเรียกว่าทัศนคติที่ถูกต้องธรรมาทิฏฐิเนี่ยเมื่อเกิดธรรมาทิฏฐิแล้วเนี่ยทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเป็นไงมันก็คิดดีคิดดีก็เป็นธรรมาสังคโปแล้วก็พูดดีธรรมาวาจาแล้วก็ทำดีธรรมากัมมันโตนี่คืออยู่ในมรรคมีองค์8นะมันอยู่ในลักษณะนี้เลยเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาก็จะไม่หนีออกจากตรงนี้นั้นวิธีการปฏิบัติไม่ได้มากอยู่แค่นี้เท่านั้นเองวนไปอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดที่ต้องทำคือต้องทำอย่างนั้นนะมันไม่ได้ทำอะไรให้พิสดารเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยรู้เห็นอะไรต่างๆไปเห็นในนู่นเห็นในนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์บางทีก็มีบางคนก็ไม่เห็นก็มีแต่เห็นแล้วก็ให้กำหนดรู้แล้วปล่อยนะอย่าไปยึดติดยึดติดแล้วจะผิดทางนะตัวปัญหาคือตัวที่ไปยึดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้พอเรารู้ได้เนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปสู่สิ่งพวกนี้ต่างๆมันเห็นบ้างมันมีฤทธิ์บ้างมันมีรู้เห็นจิตใจรู้ใจคนอื่นบ้างตรงนี้เป็นของแถมทั้งหมดเลยเพราะอำนาจของความสงบอำนาจของสมาธินี่แหละทำให้เราเกิดพวกนี้เป็นของแถมแล้วเราจะไปหลงไอ้ของแถมนี่เองส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่หลงตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นพัฒนาขึ้นไปสู่วิปัสสนาแล้วจะเข้าใจตามความเป็นจริงจะเห็นการเกิดดับของจิตนี่แหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเราก็จะเข้าถึงเขาเรียกว่าเข้าไปบรรลุธรรมได้ครับมีสายเข้ามาจากโยมบัวจังหวัดบุรีรัมย์เจริญพรโยมบัวกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรค่ะมีปัญหาอยากถามนะคะถามได้เลยค่ะอยากถามว่าคือบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะชอบมีปัญหาจุดจีนู่นนั่นนะคะต้องทำยังไงดีคะพระอาจารย์มีปัญหายังไงคือแบบว่าเขาจุกจิกจุกจี้อย่างนี้นะคะบ้านติดกันอย่างนี้นะคะว่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องทำตัวยังไงคะก็เดี๋ยวจะรอฟังการคดีนะคะท่องไว้ในใจค่ะกราบน้ำการค่ะปัญหาปัญหาของคนเนี่ยมันปัญหาเยอะยากนะแก้ไม่จบเพราะคนเนี่ยคนไทยที่สุดยอดเลยโยมตั้งคำว่าคนขึ้นมาแล้วหัวแตกเลยนะคอควายแล้วหัวแตกแต่เดี๋ยวนี้เลิกใช้ไปเขียนคอคนตัวเดียวเนี่ยเป็นคนแล้วนะแต่เรากับเอาคอควายมาผสมกับหนูควายก็โง่ไอ้หนูก็ยุ่งก็เลยคำว่าคนก็เลยยุ่งวุ่นวายไปหมดยุ่งแบบโง่ด้วยนะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วสุดยอดแต่เมื่อไหร่ที่เรามีศีล5ครบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติแล้วมนุษย์มนะบวกอุสยะเป็นผู้มีใจสูงเลยนะเห็นไหมแต่ถ้าขึ้นอริยบุคคลนี่เป็นผู้ประเสริฐละประเสริฐจากสิ่งทั้งปวงเลยฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีกติกาสังคมแต่คนไม่เหมือนกันอย่างเพราะคนไม่เหมือนกันนานาจิตตังดังนั้นทำไงได้กติกาสังคมก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายที่จะใช้ในอย่างนี้แต่นี้พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของคนไทยเราก็มีอยู่นะเรามีประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีที่งามที่เราจะมาใช้มีความเกรงใจเป็นสมบัติผู้ดีอยู่เพราะนั้นเราโดนข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยคนชนิดนี้เราทำไงถ้าจู้จี้จุกจิกเนี่ยเราก็แก้ก็ไม่ได้หรอกต้องแก้ที่เราเพราะนั้นหลักการง่ายๆโยมได้โอกาสแล้ววิกฤตนี้เป็นโอกาสที่โยมจะได้ภาวนานะท่องไว้เรื่อยในใจโยมพุทโธธัมโมสังโฆเขาจะพูดอะไรจะจู้จี้จุกจิกอะไรแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆเรียกว่าได้ยินเหมือนไม่ได้ยินได้ยินแต่ก็พุทโธธัมโมสังโฆเขาว่าอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆอยู่เงี้ยโยมจะเฉยอยู่ข้างในนะจะเฉยจะรู้อยู่นี่เรื่อยๆแล้วจะฟังเขาเนี่ยแค่ผ่านๆแล้วมันจะไม่มีปัญหาแล้วที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาจะหยุดไปเองหรือเขาจะมาว่าอะไรโยมก็พุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยๆถือว่าตรงนี้เขาเป็นตัวมาแสดงอะไรให้เราดูเฉยๆก็มาแสดงละครแสดงลิเกให้ดูแล้วก็จะดูหรือไม่ดูอยู่ที่เราแล้วเพราะนั้นเราเอาตัวนี้มาท่องซะเอาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้เรื่อยๆกับพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยเลยโยมท่องไปเรื่อยเลยเขาจะพูดอะไรกับพุทโธธัมโมสังโฆไปอย่างเงี้ยแล้วสามารถจะช่วยแก้ได้แต่มันไม่อย่างนั้นส่วนมากหูเราเนี่ยมันหาเรื่องฟังปุ๊บเนี่ยมันจะคอยหาเรื่องแล้วเขามาว่าอะไรเขาจะมาแบบไหนจะมาเสียดสีอะไรมาจู้จี้เรื่องอะไรจิตมันจะไปแล้วนะโอ้โหฟังแล้วจิตจะไปแล้วคือตาเห็นมันจะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเห็นกับพุทโธธัมโมสังโฆได้ยินกับพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆนะเอาตรงนี้เป็นอุบาย
นะเราจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกไงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็จะรู้สึกว่าห่างจากภัยตรงนี้ได้นะเพราะการอธิบายต่างๆหรืออาจารย์ไปว่ากล่าวกันเนี่ยคนนี้เขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกเขาเป็นนิสัยที่เขาเคยชินคนเราเนี่ยทำอะไรเคยชินแล้วมันก็จะทำอย่างนั้นอยู่นะพูดมากก็มากเป็นคนเยอะไปเลยใช่ไหมคนไม่พูดมันก็ไม่พูดเออก็จะเป็นคนที่ไม่พูดหรอกใครจะพูดไงจะแบบไหนก็ไม่พูดนะคนเฉยได้มันก็จะเฉยอยู่นั่นแหละคันนี้คือการฝึกฝนเราจำเป็นจะต้องมาอยู่ที่จุดของการเฉยนี่แหละตัวสุดท้ายของการปฏิบัติคืออุเบกขาเนี่ยคือเฉยนั่นแหละชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยต้องอยู่อย่างนี้นะถึงจะอยู่กับตัวเราจริงๆไม่ใช่อยู่กับตัวเราอยู่กับความคิดแต่อยู่ด้วยสติที่มีแล้วรู้แบบไม่ได้ทำอะไรเฉยๆอย่างนี้แหละครับมีสายเข้ามาจากยมรักจังหวัดนครราชสีมาเจริญพรยมรักค่ะนมัสการค่ะหลวงพี่ทั้งสองพงษ์เจริญพรพอดีแล้วมีปัญหาเรื่องการปฏิบัตินะคะแล้วก็มีการสร้างร่วมสร้างคือหมายถึงมอบบุญนะคะแต่ทีนี้เพื่อนๆที่ร่วมสร้างด้วยเนี่ยที่เขาคิดว่าเขาจะช่วยนู่นนี่นั่นสร้างที่นี่นั่นเนาะบางทีแล้วมันเยี่ยออกไปเยี่ยออกไปเยี่ยออกไปอย่างเงี้ยค่ะคำถามไม่มีปัญหาเรานะบอกว่าการสร้างมีการจับเลยฟังโยมไม่ค่อยชัดโยมฟังโยมไม่ค่อยชัดโยมพูดดังอีกนิดสิคือร้านเนี่ยเคยคุยกับเพื่อนนะคะที่ว่าเรื่องการสร้างบุญค่ะแล้วทีนี้เพื่อนน่ะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยทำนู่นช่วยทำอันนี้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพี่ค่ะจะช่วยเป็นด้านปัจจัยบ้างด้านอะไรต่างๆของเขาเนี่ยค่ะแต่มันยืดแล้วมันเยอะออกไปค่ะหลวงพี่มันยืดแล้วมันเยอะออกไปเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าเขาสร้างสัจจะบารมีเนี่ยเหมือนไม่ได้สร้างแล้วค่ะหลวงพี่ไม่ออกไหมคะค่ะแล้วทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวยังรออย่างเงี้ยนะคะทีนี้หนูน่ะบอกว่าการสร้างบารมีแบบนี้นะคะหลวงพี่คือการสร้างบุญแบบนี้คือเราต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนนะคะไม่ใช่ว่ามาพูดวันนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวเงี้ยแล้วกลายเป็นเดือน2เดือนหรือปี2ปีอะไรเงี้ยมันยื้อออกไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพี่เราก็เลยบอกว่าเราต้องมานั่งเสียเวลาค่ะหลวงพี่เราบอกว่าเนี่ยการที่จะทำแบบนี้คือต้องไปศึกษาเอากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนก่อนจะมาพูดตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็พยายามจะถามรักนี่ค่ะหลวงพี่ถามแต่คือเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเข้าใจเรื่องศีลไหมอะไรไหมเงี้ยโดยรอบเขาก็บอกว่าได้ยินพระสวดพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วการปฏิบัติยังไงเราก็ถามนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยค่ะหลวงพี่นะคะคือเขาคิดมาทั้งหมดเลยนี่เราไม่รู้จะตอบทางถามเขายังไงเราก็บอกว่าถ้าจะสร้างสัจจบารมีจริงพูดแล้วต้องทำให้ได้ถูกไหมหลวงพี่ใช่ไม่ใช่พูดเยอะยาวออกไปอย่างเงี้ยเราไม่ทำแล้วไปลืมพอไปลืมแล้วพอเราตักเตือนสติว่าเมื่อไรจะทำก็มาโกรธเราโมโหเราไม่พอใจเราอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าจะตัดปัญหาไปเนี่ยค่ะหลวงพี่ใช่แบบว่าไม่ต้องคุยกันเลยอย่างเงี้ยคือเราจะทำอย่างนี้ครับผมก็ต้องอย่างนั้นค่ะหลวงพี่ก็ต้องไม่ไปร่วมต้องไม่ไปสนับสนุนนะอาจจะเป็นผลประโยชน์ด้วยตรงนั้นนะมันจะเป็นกรรมกรรมที่เขาไปทำหลอกลวงคนอื่นก็มาแล้วตัวเองไม่ทำมันก็ใช้ถ้าเป็นปัญหาเลยก็จะเป็นอะไรที่เยอะแล้วจะแก้ยังไงคะหลวงพี่เราจะแก้ยังไงครับเราจะดึงหมอมันกลายเป็นว่าเหมือนเราไปยุ่งกับคนที่เขาไม่มีสัจจะอย่างเงี้ยเราพยายามบอกเขาก็พยายามจะดันในเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อนะคะใช่เราก็เศร้ามองว่าเปล่าเราก็ไม่ต้องมันจำเป็นต้องอธิบายแล้วแบบนี้ก็ต้องหยุดพูดอย่างที่โยมว่าเลยถูกต้องค่ะถามอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆอย่างที่มาว่านี่แหละต้องวันนี้ใจเลยนั่นแล้วเข้าใจแล้วค่ะพยายามบอกเขาด้วยแล้วผมก็จะถ้าพี่ทำอย่าพูดมันเป็นบาปเป็นกรรมแล้วเราต้องประหลาดจะร้อนมันไม่ดีเนาะก็บอกอย่างนี้ค่ะหลวงพี่เพราะว่าการที่รักสร้างสัจจะเนี่ยรักสร้างสัจจะเนี่ยคือรักสร้างด้วยการภาวนาปฏิบัติใช่ไหมคะหลวงพี่ยังต้องตัดใช่ยังต้องตัดไปไม่ไปร่วมอะไรกับเขาถ้าหมายความว่าการจะสร้างเจดีย์นะคะหลวงพี่คือหนูสร้างเจดีย์ไว้ในบ้านใช่ไหมคะอันตรายสร้างเจดีย์ที่บ้านคือหนูสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ส่วนตัวอย่างนี้เราก็บอกว่าเนี่ยเรากำลังจะล้อมดูว่าอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกว่าอยากลุกด้วยเนี่ยค่ะจะล้อมด้วยคนก็บอกว่าอยากนี้ก็บอกอยากผลสุดท้ายหายหมดแต่ทีนี้กลายเป็นว่าไม่ทำแล้วเหมือนกับว่าไอต้องมาทำนู่นนี่นั่นแก้ขืนไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพี่ความมาว่าแก้ท่าหน้ารอดกับเราไปวันๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านอย่างนี้แล้วมันทำให้เรายุ่งทันทีก็เลยอยากจัดปัญหานะหนูก็เลยขอวิธีว่าจะทำยังไงดีนะแบบว่าให้มันเสร็จไปเลยอย่างเงี้ยทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งพระที่เคยมาพูดไว้อย่างเงี้ยกับเราอย่างเงี้ยครับพี่ค่ะมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมผูกพันกันมามันแก้ตัวนี้ไม่จบต้องแก้ที่เรา
ราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวเราจะทำอะไรก็ทำของเราเลยเราไม่ต้องขอความมือหรือไม่บอกอะไรกับใครนะเราทำเราก็ทำของเราเองเลยหรือว่าเราจะทำอะไรยังไงก็เอาแค่เฉพาะเราไม่ต้องไปขอความร่วมมือตัวนั้นอีกไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็เศร้าหมองใจไปเรื่อยไปรอไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปนั่นอะไรที่จะทำอะไรเราก็ทำที่คิดว่ากำลังเราพอไหมมีกำลังพอที่จะทำเราก็ทำเลยเอาเฉพาะตรงนั้นใครจะร่วมก็ร่วมมาเลยใครจะไม่ร่วมก็ไม่เป็นไรร่วมเราก็ทำมุ่งหน้าให้มันเสร็จนั่นแหละเราทำเหมือนกันดีกว่านะไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปอะไรอยู่คือเราไม่ต้องไปตัดบทอะไรทั้งหมดพยายามท่องในใจแบบนั้นนะพุทโธสัมโมสังโฆไว้มันจะวางความรู้สึกไปแล้วเราคิดจะทำอะไรเราก็ทำของเราเฉพาะเราเนี่ยนะใครจะร่วมด้วยจะยังไงก็อันนั้นค่อยว่ากันนะพอเข้าใจเนาะก็ต้องเอาที่พึ่งที่ลึกมาใช้พุทโธสัมโมสังโฆนะแต่ได้หมดทุกสถานการณ์ก็จริงๆแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวบริกรรมเป็นตัวที่จะต้องใช้นะเรามีเข้าถึงใจสารคมคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็ต้องระลึกไว้เสมอๆอย่างนี้เลยพุทโธสัมโมสังโฆไปเรื่อยเนี่ยจะเป็นประโยชน์ได้จริงแล้วก็จะเป็นที่พึ่งได้จริงต้องเชื่อมั่นตรงนั้นในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยกุศลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอภิบาลรักษาญาติโยมท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลศีลนิพพานในการทุกท่านทุกคนตับประทุกตับประสงตับประโรคตับประภัยตับประคลอตัวนอกตับประคลอตัวไหนเสน่ห์จันไหลวิวันเทเยสัพพะทานังสัพพะลาปังโกนตุเมรักันตุตุรักันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมเจริญพรสาธุ โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย